ช่องดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเพชรแกร่งบทที่23ตอนแผนล่อเอาเทียนเอาเทียน มาได้อย่างไรกันเฉิงฮั่งจ้องมองร่างในชุดดำที่ยืนต้านลมหนาวอยู่ด้านนอกแล้วถามขึ้นด้วยความรู้สึกหวาดระแวงเอาเทียนเอ็นกายพิงขอบประตูด้วยสีหน้าเรียบเฉยชายหนุ่มไม่ได้เข้ามามอบตัวแต่ก็ไม่ได้ถอยหนีหากเป็นคนทั่วไปทำท่าทางตามสบายเช่นนี้ผู้อื่นอาจมองว่าเป็นท่าทีโอหังเพื่อท้าทายเจ้าหน้าที่แต่เมื่อผู้ที่แสดงกิริยานี้คือเอาเทียนกลับก่อความรู้สึกเย็นเรียบสงบนิ่งคล้ายกับทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องและอยู่ในระยะที่ควบคุมได้ใบหน้าไม่บ่งบอกอารมณ์ใดๆของนักล่าข้าหัวอันดับหนึ่งแฝงความเย็นชาที่กางกั้นผู้คนให้ออกห่างนับพันลี้แสงจันทร์ส่องผ่านแผ่นหลังของเขากระทบเข้ากับเรือนผมสีเงินยวงก่อให้เกิดรัศมีประหลาดราวกับเทพเซียนเหล่าบุรุษในห้องหนังสือที่มองอยู่ถึงกับกลืนน้ำลายด้วยความรู้สึกต่างกันบางก็หวาดกลัวบางก็ตื่นตระหนกแต่โดยมากเลื่อมใสเหนียวหรือคือเทพอสูรจิ้งจอกเงินที่ผู้คนเล่าขานถึงไม่ใช่ว่าอยากพบก็จะได้พบโดยง่ายทว่าวันนี้กลับปรากฏตัวกลางกรมอาญาโดยไม่เกรงกลัวการล้อมจับนับว่าเป็นเอกบุรุษที่มีนิสัยน่ายกย่องโดยแท้จริงเอาเทียนไม่สนใจเสียงร้องถามของเฉิงฮั่งด้วยซ้ำร่างงามสง่าในชุดไหมดำเคลื่อนกายเข้าสู่ห้องกว้างในลักษณะคล้ายกับลอยเข้ามาอาเย็นไล่ตามร่างยิ่งทนระนงมาติดๆเมื่อบุรุษผู้นี้ปรากฏกายขึ้นก็ไม่มีใครสามารถมองข้ามตัวตนอันโดดเด่นของเขาได้ยายี่หลายคนถึงกับหลบสายตาลงด้วยความหวาดกลัวกับกลิ่นไอคมเฉียบที่ได้รับสิ่งที่ห้อมล้อมรอบกายจิ้งจอกเงินคือรังสีพิฆาตซึ่งบุคคลที่วรยุทธ์ล้ำเลิศเท่านั้นจะพึงมีการปรากฏตัวอย่างไม่คาดคิดของเอาเทียนทำให้บรรยากาศภายในห้องหนังสือเปลี่ยนไปใบหน้ากร้าวแกร่งขึ้นเหลี่ยมมุมชัดเจนจากการอดหลับอดนอนของซู่หลิงนั้นกลับมืดคล้ำลงหลายส่วนว่ากันว่าจิ้งจอกเงินผู้นี้ถิ่นที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งทำตัวประหลาดถึงเชิญก็ใช่ว่าจะมาเหตุใดจู่จึงปรากฏตัวโดยไร้คำเชิญเช่นนี้เล่าคงไม่ใช่เพราะที่แห่งนี้มีแหล่งน้ำแหล่งอาหารถูกตาต้องใจเจ้าสุนัขจิ้งจอกหรอกนะคิดแล้วก็ขบกรามแน่นรีตาจ้องมองปฏิกิริยาของชิงโม่พลางจิบชาไปพลางฝ่ายเอาเทียนเมื่อเห็นสู้หลิงสีหน้าก็พลันเย็นเยียบขึ้นกว่าเดิมนึกไม่ถึงว่าบุรุษที่ทนชังที่สุดในใต้ล่าดันเสนอหน้าเข้ามาร่วมกลุ่มด้วยเมื่อคราวก่อนที่โดนทำร้ายจนบาดเจ็บยังเคืองแค้นไม่หายซู่หลิงคือแม่ทัพใหญ่อันดับหนึ่งของแว่นแคว้นอย่างไรก็ภาษีดีกว่าตนที่เป็นเพียงนักล่าข้าหัวธรรมดาธรรมดาเพราะเหตุนี้ใช่หรือไม่นางถึงยังกลับไปอาศัยอยู่ที่จวนแม่ทัพคิดได้ดังนั้นสองมือที่ไพล่หลังพลันกุมกันแน่นเข้ากว่าเดิมเอาเทียนมากรมอาญาด้วยเป้าหมายอันใดกันหรือตันยี่หลันและคนอื่นๆรู้สึกได้ว่าการปรากฏตัวของบุรุษผู้นี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนของทั้งคดีหรือไม่ก็อาจจะเป็นวิกฤตลิ้วจินตัดสินใจทำลายความเงียบภายในห้องโดยการก้าวออกมาต้อนรับผู้มาเยือนผู้ช่วยใต้เท้าตันเผยรอยยิ้มจางๆพลางประสานมือเคารพคารวะท่านจอมยุทธครึ่งเดือนมานี้เกิดคดีอาชญากรรมติดต่อกันในเมืองหลวงคนร้ายมีลักษณะเด่นชัดคือมีเรือนผมสีเงินเช่นเดียวกับท่านที่พวกเรากำลังปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของท่านมิใช่ว่ามีเจตนาล่วงเกินเราเพียงหวังว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของท่านขอได้โปรดอย่าถือสาอย่างไรเสียจอมยุทธเอาก็เคยช่วยราชสำนักจับตัวคนร้ายมาไม่น้อยนับได้ว่าเป็นพวกเดียวกันไม่ควรต้องสงสัยกันและกันเอาเทียนเหยียดยิ้มเยาะที่มุมปากเจ้านี่ช่างปากหวานยิ่งนักโชคร้ายที่เขาไม่ชอบคนแบบนี้สักเท่าไหร่ดวงตาไร้ริ้วคลื่นของจิ้งจอกเงินปรากฏแววเสียดแทงอย่างชัดเจนที่เขาจับคนนั้นไม่ได้ทำเพื่อราชสำนักสำยังไม่ได้ทำเพื่อต้องการความเชื่อใจจากใครนักล่าตอบเสียงเย็นเป็นน้ำแข็งเพื่อตัดบทไม่จำเป็นต้องมากความอยากถามอะไรก็ว่ามาที่แสดงตัวในวันนี้เพราะเป็นห่วงความปลอดภัยของคนเพียงคนเดียวไม่ใช่เพื่อการเอาหน้ากับใครหากเขาไม่ปรากฏตัวนางต้องเดือดร้อนตามหาอย่างแน่นอนกวินรู้สึกขบขันเล็กน้อยคำพูดไร้มารยาทเมื่อหลุดออกจากปากเอาเทียนแล้วทำไมกลับฟังดูสมเหตุสมผลนักได้ลิวจินหน้าหมาน
ไม่พูดจามากพิธีรีตองอันใดอีกสำหรับเอาเทียนแล้วคนอย่างเขาอาจจะเป็นเพียงมดปลวกตัวหนึ่งเท่านั้นวันที่11 16 19และ23ของเดือนนี้ท่านพำนักอยู่ที่ใดและกำลังทำอะไรอยู่หรือเอาถินยิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งแล้วจึงตอบอย่างให้ความร่วมมือเต็มที่บ่ายวันที่11หลังจากที่ข้านำนักโทษตามประกาศจับของทางการมอบให้กับกรมอาญาเรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่พักไม่ได้ออกไปไหนคืนวันที่16และ18ข้านอนชมจันทร์อยู่บนต้นไม้ใหญ่บ่ายวันที่23ข้าก็ยังพำนักอยู่ที่เดิมไม่ได้ออกไปไหนกระทั่งตอนหัวค่ำข้ายังไปยังถนนฝูหวาแล้วก็ตรงมาที่นี่ได้ยินว่าคืนนี้เอ้าเทียนไปถนนฝูหวาเชิงฮั่นรีบถามคืนนี้เจ้าไปทำอะไรที่ถนนฝูหวาไปถึงเมื่อไรจากมาตอนไหนหรือที่เจ้าพูดมาทั้งหมดนี้มีใครเป็นพยานให้หรือไม่ไม่รู้เพราะเหตุใดเชิงฮั่งเพียงรู้สึกว่าคดีนี้มีกลิ่นอายประหลาดอย่างไรก็ต้องเกี่ยวข้องกับจิ้งจอกเงินแน่ไม่มากก็น้อยข้ามาถึงถนนฝูหวาตอนยามกุลจากไปยามกุลสามข้อข้าไปไหนมาไหนคนเดียวตลอดไม่มีใครเป็นพยานให้ได้น้ำเสียงทุ้มต่ำเย็นเฉียบแฝงด้วยความทะนงของเอ้าเทียนตอบทุกคำถามโดยไม่เลี่ยงแก้ต่างให้ตนเองสักนิดเชิงห้างสีหน้ามืดลงจ้องมองเอ้าเทียนอย่างไม่พอใจเจ้านี้คิดว่าตัวเองเป็นใครกันถึงให้การแบบนี้บอกว่าไม่มีพยานได้หน้าตาเฉยแล้วคิดว่าทั้งหมดจะจบลงหรืออย่างไรเทียบกับเฉิงฮั่งที่แสดงความโกรธทั้งสีหน้าลิวจินนั้นใจเย็นกว่าเยอะคดีฆาตกรรมในคืนนี้เกิดขึ้นที่ถนนฝูหวาและตรงกับช่วงเวลาที่ท่านบอกด้วยเช่นนี้ท่านจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยรบกวนจอมยุทธเอาคิดทบทวนช่วงเวลาที่บอกเมื่อสักครู่ให้ชัดเจนกว่านี้สักหน่อยได้หรือไม่หากมีคนเป็นพยานให้ว่าท่านอยู่ที่ไหนทำอะไรก็จะช่วยลดความเคลือบแคลงใจลงได้อีกโขคราวนี้จิ้งจอกเงินเลือกที่จะเงียบเสียเลยไม่คิดอธิบายอันใดอีกตันยี่หลันเห็นดังนั้นก็บังเกิดความกลัดกลุ้มใจที่ไร้หลักฐานเอาเทียนเป็นเพียงคนหญิงทนงตนการจะบีบให้เอ่ยปากมากกว่าที่เจ้าตัวต้องการจะพูดน่ะเป็นเรื่องยากยิ่งหากอีกฝ่ายไม่อยากร่วมมือก็คงเงียบอยู่อย่างนี้บรรยากาศในห้องหนังสือจึงเย็นเยียบขึ้นมาอีกครั้งทันใดนั้นเองมีเสียงหนึ่งดังขึ้นคืนวันที่16เดือนนี้ข้าอยู่กับเขาเสียงสงบราบเรียบของหญิงสาวแทรกเข้ามาในความคิดของบุรุษทุกผู้ในห้องหนังสือฉับพลันก็มีเสียงถ้วยชาแตกกระจายตามมาติดๆถ้วยชาราคาแพงเลื่อนถลายจากปลายนิ้วที่คลายออกน้ำชาสาดกระเซ็นทั่วพื้นสู้หลิงที่นั่งอยู่บนเก้าอี้มีสีหน้าซีดขาวตกตะลึงราวกับมองเห็นพูดผีดวงตาท่านแม่ทัพจ้องไปที่ชิงโม่ด้วยความเจ็บปวดร่วนร้าวที่แท้คืนนั้นที่นางหายออกจากจวนกลับเอารุ่งสางของอีกวันทำให้เขาหัวหมุนและหวาดกลัวนางไปอยู่กับเอ้าเทียนนั่นเองกู้หวินถูกจับจ้องเสียจนมึนงงมองดูมือสู้หลิงที่แดงกันเพราะถูกชาร้อนลวกด้วยความรู้สึกแปลกใจอยู่ๆมือก็ไร้เอ็นขึ้นมาหมอนี่เป็นบ้าอะไรอีกหรือดวงตาเย็นชาของเอ้าเทียนเก็บทุกกริยาในห้องไว้หมดสิ้นสายตานักล่ากวาดผ่านใบหน้าขาวซีดของสู้หลิงอย่างเงียบๆทีหนึ่งแล้วก็เก็บสายตากลับอย่างรวดเร็วประกายแสงวาบลึกในแววตาของจิ้งจอกเงินนั้นสั้นจนใครมิอาจทันได้สังเกตมันคือความสุขใจทั้งคืนเลยหรือทั้งที่ไม่ควรจะถามเช่นนี้แต่โดยหน้าที่แล้วเฉิงฮั่งมิอาจปล่อยผ่านได้แต่เมื่อถามไปแล้วก็ต้องเหลือบตามองอย่างระมัดระวังไปยังแม่ทัพใหญ่ที่ตอนนี้มีสีหน้าแข็งกระด้างไม่ต่างจากก้อนหินแม่ทัพสู้ไม่พูดอะไรสักคำชัดเจนว่าคงโมโหจนควันออกหูแล้วเป็นแน่แท้เชิงห้างกลืนน้ำลายลดเสียงลงอย่างเกรงจะบาดใจใครเข้าพวกท่านอยู่ด้วยกันตลอดหรืออยู่ที่ไหนทำอะไรหรือเมื่อต้องเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ร่วมงานที่แสดงอาการประหลาดใจกันทั้งห้องกู้หวินถึงกับสะบดในใจเสียงดังด้วยพอจะเดาได้ว่าพวกเขาคิดอะไรกันอยู่นึกแล้วก็โมโหคนยุคเก่าพวกนี้นักหญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่ตอบเสียงดังฟังชัดโดยไม่ปิดบังพวกข้าดื่มเหล้ากันที่เชิงเขาด้านหลังจวนแม่ทัพพูดให้ถูกก็คือข้าสามารถเป็นพยานให้เอาเทียนได้ตั้งแต่ยามชั่วถึงยามขานแล้วก็ยามมาโรงจนถึงใกล้รุ่งเขาก็อยู่กับข้ากู้หวินได้ยินเสียงซุบซิบงึมงำออกมาจากรอบด้านทุกสายตาจ้องมองอย่างแปลกๆบางก็เวทนาบางก็หลอบยิ้มไม่แปลกใจเลยสักนิดกับความคิดอันล้าหลังเช่นนี้เอาเถอะอยากจะเข้าใจกันอย่างไรก็เชิญไม่ใช่เรื่องที่ฉันจะต้องมาอธิบายการกระทำของตัวเองให้ใครฟังต
่อให้ฉันไปนอนอยู่ในโรงกลางป่าช้าหรือไปดำน้ำตอนตีห้ามันก็เรื่องของฉันไม่ใช่หรอลิวจินพยายามเรียบเรียงความคิดของตนเองเมื่อลำดับเหตุการณ์ไปมาจึงรู้ได้ว่ามีเวลาช่วงนึงหายไปเป็นเวลาประมาณ2ชั่วยามเลยทีเดียวแล้วช่วงเวลายามขานถึงยามมะโรงเล่ากวินตอบตามตรง2ชั่วยามนั้นข้าหลับไปไม่รู้ว่าเขาไปไหนหรือเปล่าแต่เมื่อตื่นขึ้นมาตอนเช้าก็ยังเห็นเขาอยู่ซูหลิงไม่รู้ว่าตนเองเอามือขึ้นมานวดขมับตั้งแต่เมื่อใดการแสดงออกอย่างชัดเจนของท่านแม่ทัพทำให้ทุกคนในห้องล้อมมองตากันแล้วก็พลันถอยห่างอย่างหวาดผวานางเผลอนอนหลับต่อหน้าชายอีกคนหรือนึกถึงวันนั้นที่เป็นกังวลถึงความปลอดภัยของชิงโม่อยู่ทั้งคืนซู่หลิงก็เกิดอาการโพรงอกบีบคั้นจนหัวใจแทบจะหลั่งเลือดอุตส่าห์เป็นห่วงเจียนคลั่งวิ่งวุ่นค้นหาทหารมีเท่าไหร่ก็เกณฑ์มาใช้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันทั้งคืนทว่านางกลับไปดื่มเหล้าร้องรำทำเพลงอยู่กับเอ้าเทียนอย่างแสนสบายอุราซู่หลิงรู้สึกว่าหัวใจของตนเองรับแรงกระแทกมากมายมหาศาลเช่นนี้ไม่ไหวอีกแล้วความเจ็บปวดรุนแรงเช่นนี้ร้ายลึกเสียยิ่งกว่าบาดแผลจากคมดาบเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยประสบพบเจอมาก่อนถ้าหากไม่รีบเดินลมปราณสกัดกั้นเอาไว้อาจจะสติหลุดลุกขึ้นสังหารเอาเทียนและทุกคนในห้องนี้ก็เป็นได้ไม่ทับซู่หลับตาลงมือที่กำขอบโต๊ะสั่นสะท้านจนมีเสียงคล้ายแผ่นไม้กำลังปริแยกกิริยาทั้งหมดทิ่มแทงใจเอาเทียนอย่างประหลาดสายตาเจ้าซู่หลิงนั่นไม่ได้ออกห่างจากชิงโม่เลยชายผู้นั้นมองราวกับว่านางเป็นกรรมสิทธิ์ของมันทันใดนั้นในใจของเอาเทียนก็ปรากฏความรู้สึกแปลกๆเช่นกันบอกไม่ถูกว่าคืออะไรเอาเป็นว่าเขาไม่อยากเห็นเจ้าซู่หลิงรื่นเริงใจไม่อยากเห็นมันสุขใจจึงหลุดปากตอบรับคำพูดของชิงโม่คืนวันที่16ข้าอยู่กับนางตลอดวันนั้นนางหลับบนต้นไม้ข้าเป็นห่วงกลัวว่านางจะร่วงลงไปก็เลยไม่ได้ห่างไปไหนเลยสักก้าวเอาเทียนมองไปทางหญิงสาวเขยิบมุมปากขึ้นเล็กน้อยแม้จะเป็นรอยยิ้มที่บางเบาเป็นอย่างยิ่งแต่ทุกคนณที่นั้นล้วนไม่เคยมีใครเคยเห็นเสียงเอาเทียนยังคงเย็นเยียบเช่นเดิมหากคราวนี้มีกระแสความเอ็นดูแฝงเร้นอยู่ไม่น้อยเมื่อจบประโยคทั้งห้องก็ตกอยู่ในความเงียบกริบชนิดที่ไม่เคยมีมาก่อนในที่สุดดวงตาดำมืดของซู่หลิงก็ลืมขึ้นแล้วมองไปยังชายที่ยืนเอ็นกายพิงขอบประตูอย่างเอาเรื่องดวงตาจิ้งจอกเงินจ้องกลับด้วยประกายตาประกาศศึกเต็มที่ไม่มีลดราวาศอกเหมือนจะบอกว่างานนี้ซู่ไม่ถอยเช่นกันในเมื่อชิงโม่ยังไม่ได้เอ่ยปากเลือกใครก็มีสิทธิ์ทั้งนั้นดวงตาพญาเหยี่ยวอันทรงอำนาจเผชิญกับดวงตากระด้างเย็นเยียบดุจกริดน้ำแข็งชายหนุ่มสองคนที่มีความแน่วแน่เป็นเลิศไม่มีใครยอมใครคนหนึ่งทรงอำนาจไม่สะทกสถานอีกคนเรียบเฉยไรอารมณ์ต่างคนต่างจ้องมองดุจจะปรีเข้าไปตัดหัวอีกฝ่ายให้จงได้กูวินที่ปัญญาบกพร่องรุนแรงในเรื่องความรักรู้สึกเพียงว่าบรรยากาศการสอบสวนในวันนี้ดูเคร่งเครียดจนเกินไปน่าจะหยุดพักได้แล้วข้างฝ่ายคนของกรมอาญานั้นในใจกระอักกระอ่วนพวกเขาแค่อยากทำงานให้สำเร็จมิได้อยากเสี่ยมราชสีให้กัดกันแย่แล้วหวังว่าทั้งคู่คงไม่กระโจนเข้าฟาดฟันกันจนจวนถล่มหรอกนะบรรยากาศเช่นนี้หากยังสอบสวนเรื่องคืนนั้นต่อกลัวแต่ศพรายต่อไปจะเป็นคนของกรมอาญานี่แหละลิวจินกระแอมขึ้นมาทีหนึ่งรีบเปลี่ยนประเด็นเอาละเอาละอย่างไรเสียหลักฐานก็ยังไม่แน่นพอที่จะพิสูจน์ได้ว่าท่านจอมยุทธเอาคือคนร้ายพิสูจน์ไม่ได้จริงๆนั่นแหละประโยคนี้เอาเทียมเป็นฝ่ายพูดแทรกขึ้นมาเองหากใต้เท้าตันคิดว่าข้าน่าสงสัยเขายอมถูกคุมขังอยู่ในคุกเพื่อรอให้พวกท่านสอบสวนจนกว่าคดีจะคลี่คลายเอาเทียนเก็บสายตาพิฆาตจับจ้องซู่หลิงกลับมาบนใบหน้าน้ำแข็งนั้นไร้ความรู้สึกใดๆทำให้ทุกคนดูไม่ออกว่าที่อีกฝ่ายผู้ชนีมีอะไรอื่นแอบแฝงหรือไม่ตันยี่หลันรู้สึกเลื่อมใสในน้ำใจของท่านจอมยุทธเอาจึงเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่เอ่ยขัดท่าทีคล้ายกำลังครุ่นคิดบางอย่างอยู่กลับเป็นกู้วินที่รู้สึกพิศวงเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเข้มจัดสืบคดีจับคนร้ายเป็นหน้าที่ของทางราชการอยู่แล้วจอมไม่จำเป็นต้องอาสาเข้าไปนอนฟังผลในคุกเธอหันไปว่าเอาเทียนเรียบร้อยก็มองไปทางตันยี่หลันบ้างหากพวกท่านคิดว่าเอาเทียนมีความผิดก็ต้องเป็นหน้าที่ของพวกท่านที่จะหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นคนร้ายไม่ใช่ให้เจ้าตัวมาพิสูจน์ว่าไม่ใช่คนร้ายเองเฉิงห้างกับลิ่วจินสบตากันกลับเป็นลิ่วจินที่ถอนหายใจเอ่ยขึ้นแม่นางชิงโม่งานสมโภชใกล้จะมาถึงแล้ว
ในเมื่อจอมยุทธเอาคิดถึงส่วนรวมขนาดนี้ก็ขอให้แม่นางได้โปรดถือส่วนรวมเป็นใหญ่ด้วยเถอะหากช่วงที่คุมขังเอาเทียนคนร้ายยังก่อคดีก็ชัดเจนว่าเอาเทียนไม่ใช่คนร้ายแต่หากคนร้ายไม่ก่อคดีเพิ่มอย่างน้อยก็รับรองความสงบของเมืองหลวงในระหว่างงานสมโภชได้นี่พวกเขายังจะขังเอาเทียนจริงหรือคิ้วงามของหญิงสาวหนึ่งเดียวในห้องขมวดเข้าหากันแน่นตันยี่หลันเลอะเลือนไปแล้วหรือนี่ตันยี่หลันไม่ได้เลอะเลือนที่จริงโม่พูดมานั้นเขาเข้าใจดีที่สุดแต่ที่ลิ้วจินเอ่ยก็ใช่ว่าจะไม่มีเหตุผลคดีนี้ตึงมือยิ่งกว่าคดีควักหัวใจนักคนร้ายลงมือโดยไม่มีเป้าหมายแน่นอนทำเอาประชาราษฎร์หวาดผวากันทั่วเมืองคณะทูตต่างแคว้นอาจเย้ยหยันชงเย่โดยอาศัยเหตุนี้จนกระทั่งบัดนี้ยังไร้ซึ่งเบาะแสใดๆกรมอาญาไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไปแล้วจริงๆดูจากตอนนี้เอาเทียนน่าสงสัยที่สุดการกุมตัวเขาเอาไว้อันดับแรกเพื่อให้การตอบคำถามราษฎรได้ด้วยคดีนี้อาจเกี่ยวพันกับเอาเทียนจริงแม้เขาจะไม่ได้เป็นผู้ก่อเหตุแต่ผู้ก่อเหตุก็คงมุ่งหมายจะเล่นงานชายผู้นี้นี่แหละตันยี่หลันลังเลอยู่ครู่หนึ่งสายตาเฉียบคมกวาดผ่านใบหน้าดำมืดของซู่หลิงทันใดนั้นก็เอ่ยปากถามเรียบๆฮองเต้ส่งมอบงานรักษาความปลอดภัยในพิธีสมโภชให้กับแม่ทัพซู่เรื่องนี้ท่านมีความเห็นว่าอย่างไรหรือกู้วินแอบด่าตันยี่หลันในใจอิตาบ้านี่เจ้าเล่ห์นักถึงเธอจะห่วงแต่เรื่องไขคดีไม่สนใจการเมืองแต่ก็ไม่ได้โง่นะตันยี่หลันรู้ดีว่าจับคนแบบนี้เท่ากับทำผิดหลักก็เลยคิดจะใช้ซู่หลิงให้คุมขังเอาเทียนเพราะคงเห็นชัดเจนแล้วว่าเอาเทียนกับซู่หลิงนั้นไม่ถูกกันต่อให้เด็ก3ขวบยังมองออกคราวที่แล้วเอาเทียนสู้กับซู่หลิงไปยกนึงเพื่อช่วยเหลือเธอดูสีหน้าซู่หลิงตอนนี้ก็รู้แล้วว่าต้องแขนจนแทบกระอักอยู่เป็นแน่ถ้าอย่างนั้นเอาเทียนก็คงต้องดังคาดซู่หลิงเผยยิ้มที่มุมปากอย่างช้าช้าเสียงทุ้มต่ำตอบอย่างชัดถ้อยชัดคำเอาเทียนมีผมสีเงินตรงกับลักษณะเด่นของคนร้ายสำหลายครั้งที่เกิดคดีชะกันเขายังไร้พยานพิสูจน์ความบริสุทธิ์อีกทั้งวันนี้ยังปรากฏตัวบริเวณที่เกิดคดีโดยบังเอิญอีกช่างน่าสงสัยนักภายใต้สายตาดวงตาเหยี่ยวคู่นั้นของซู่หลิงเอาเทียนไม่สะทกสะท้านใดๆเหมือนรู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายจะเอ่ยสิ่งใดดวงตาเย็นชาของจิ้งจอกเงินมีเพียงความขบขันและเยาะหยันอยู่จางๆแต่ว่าในตอนที่กู้วินคิดว่าซู่หลิงคงจะใช้อำนาจในมือเล่นงานเอาเทียนแน่ทว่าเสียงเรียบแข็งกลับเอ่ยต่ออย่างสงบในเมื่อไม่มีหลักฐานเป็นชิ้นเป็นอันก็มีแต่ข้อสงสัยเท่านั้นหากจับกุมเขาเข้าคุกด้วยเหตุนี้นับว่าผิดกฎระเบียบของแว่นแขวนงานไขคดีจับผู้ต้องหาเป็นงานของใต้เท้าตันใหญ่ต้องถามความเห็นข้าด้วยหรือซู่หลิงแม้เป็นขุนนางฝ่ายบูแต่ก็เป็นขุนนางในราชสำนักที่เผชิญหน้ากับริ้วคลื่นไหวแรงมานานนับ10ปีก็ไม่รู้หรือว่าตันยี่หลันคิดแผนอะไรในใจจริงอยู่เขาไม่ชอบหน้าเอาเทียนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะปล่อยให้ใครใช้งานตนได้คิ้วงามของกู้วินเลิกขึ้นน้อยๆมองดูซู่หลิงอย่างตื่นตะลึงปนชื่นชมที่แท้แล้วท่านแม่ทัพไม่ได้ดีแต่บันดาลโทสะอย่างเดียวนี่นาตันยี่หลันแอบท้อถอนใจคงคิดดูถูกซู่หลิงมากไปจริงๆแต่เท้ากรมอาญายิ้มตอบพลางประสานมือคำนับเมทับซู่กล่าวมีเหตุผลนิ่งเงียบไปชั่วเสี้ยวตันยี่หลันจึงเอ่ยกับเอาเทียนว่าคงต้องรบกวนท่านจอมยุทธเอามาเป็นแขกของกรมอาญาสักหลายวันหน่อยเด็กๆจัดเตรียมห้องพักที่จวนปีกซ้ายจบคำพูดของตันยี่หลันบรรดายายี่ของกรมอาญาก็ก้าวเท้าออกมานับสิบหรูหราแบบนั้นไม่จำเป็นหรอกนอนอยู่ในคุกสบายกว่ามากเอาเทียนตัดบทตามใจตนเองแล้วยืดตัวตรงก่อนจะเอ่ยกับเฉิงฮั่งคุกไปทางใดเฉิงฮั่งสะดุ้งสุดตัวเจ้านี่ประหลาดเกินไปจะรับได้แล้วการยอมให้จับอย่างง่ายดายของเอาเทียนทำให้บรรดาข้าราชการในกรมอาญาเพิ่มความเลื่อมใสในตัวจิ้งจอกเงินยิ่งนักทุกคนถอนหายใจโล่งอกน้ำเสียงเป็นมิตรชัดเจนต่างแย่งกันผายมือราวกับเชื้อเชิญราชนิกูลล่วงเกินท่านแล้วจอมยุทธเชิญทางนี้ขอรับช้าก่อนทั้งสองยังไม่ทันก้าวขาหญิงสาวคนเดียวในห้องก็ส่งเสียงขึ้นมานางหัวรั้นจะยืนหยัดในกฎหมายเช่นนี้ตันยี่หลันรู้อยู่แล้วว่าหญิงสาวจะก้าวเข้ามาห้ามปรามทว่าจากที่คิดว่าสตรีผู้นี้จะเอ่ยคัดค้านการจับกุมเอาเทียนไม่คิดว่านางกลับขอบางอย่างแบบใจเย็นแต่ท้าวตันข้าขอคุยกับเอาเทียนเป็นการส่วนตัวได้หรือไม่เป็นการส่วนตัวทุกคนเริ่มมองกันเลิกลักอีกครั้งต่างพากันหน้าถอดสีจนซีดขาวนางไม่กลัวตายหรือ
หรือว่าไร้ความรู้สึกกันแน่ไม่รับรู้ถึงสายตาพิฆาตของคนด้านหลังเลยหรือตันยี่หลันมองซู่หลิงทีหนึ่งไม่เห็นว่าแม่ทัพยังคงหน้าคล้ำอยู่ที่เดิมไม่พูดจาทักท้วงแต่ประการใดจึงค่อยเบาใจในเมื่อท่านแม่ทัพซู่ไม่มีปัญหาแล้วตนจะว่ากระไรได้หรือเชิญตามสบายแม่นางชิงกู้หวินเดินนำออกจากห้องไปก่อนเอาเถียนลังเลอยู่ครู่หนึ่งสุดท้ายก็เดินตามเข้าไปในสวนหญิงสาวหยุดยืนอยู่กลางสวนพอหันหน้ากลับมาก็เห็นสีหน้าสงบไร้ริ้วคลื่นของเอาเถียนจึงต่อว่าเสียงเครียดทันทีจะรู้ว่าคนร้ายคือใครใช่หรือไม่เป้าหมายที่อีกฝ่ายมาในคืนนี้ก็เพื่อให้ตันยี่หลันจับกุมเข้าคุกเธอฟังอยู่นานจึงเข้าใจในเจตนาได้ดวงดาราคู่นั้นหวานใสเต็มไปด้วยประกายแสงเฉลียวฉลาดเฉียบคมเอาเทียนรู้สึกว่าหวามในใจนึกถึงครั้งแรกที่เฝ้ามองนางฝึกทหารนึกถึงชั่วขณะแรกที่สบเข้ากับดวงตาคู่นี้จึงเอื้อมมือแตะข้อมือเล็กอย่างอ่อนโยนกลั่นทุกประโยคออกมาจากหัวใจได้โปรดรักษาตัวด้วยหญิงผู้นี้คงไม่เคยรู้ว่าเขาเฝ้ามองนางทุกฝีก้าวเคยเดินตามคุ้มครองทุกครั้งที่หญิงสาวออกจากจวนไปทำธุระคนเดียวดึกดื่นเพียงไรก็คอยซุ่มตัวแฝงกายรอจนกระทั่งอีกฝ่ายกลับถึงจวนอย่างปลอดภัยนางกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาไปเมื่อใดก็สุดรู้ชิงโม่ตัวเล็กแต่เป็นคนดื้อรั้นยิ่งนักคนนึกเป็นห่วงนางสุดใจคิดถึงเมื่อยามเย็นที่นางเกือบโดนลอบยิงด้วยสอนอาบยาพิษเขาก็สั่นไหวไปทั้งหัวใจหากเขาไม่อยู่แล้วหากมีอะไรเกิดขึ้นกับนางเอาเทียนสะบัดศีรษะหยุดทุกๆความคิดเลยเถิดหมุนกายไปเอ่ยกับเฉิงห้างที่กำลังเดินตามไปเถอะทั้งสองออกจากสวนอย่างรวดเร็วกูวินยืนเงียบๆอยู่ในสวนจมดิ่งลึกลงในภวังค์คิดของตนสองคิ้วขมวดแน่นยิ่งกว่าคราใดเธอมีได้ถามตอนเอาเทียนต่อและไม่จำเป็นเลยด้วยเพราะเมื่อครูถือว่าชายหนุ่มได้บอกคำตอบด้วยการเลือกที่จะเงียบเขารู้จริงๆว่าคนร้ายคือใครแต่ว่าคนผู้นั้นมีความสัมพันธ์อันใดกับเอาเทียนกันแน่ทำไมเขาต้องปกป้องแล้วทำไมถึงได้เต็มใจเข้าคุกเล่าซูหลิงรอบมองหญิงสาวในสวนที่ขมวดคิ้วลึกด้วยความรู้สึกเจ็บปวดหัวใจนางเคยกลัดกลุ้มเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันหรือนางกำลังกังวลแทนเอาเทียนหรือพวกเขาพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นนี้ได้อย่างไรกันฤดูศาสตร์สายลมหนาวพัดแผ่วนำพาใบไม้ที่เริ่มเหลืองเสียดสีกันส่งเสียงดังแกรกกรากใบไม้เหลืองกรอบหลายใบพลิ้วร่วงลงบนพื้นบ่งบอกถึงการมาเยือนของฤดูใบไม้ร่วงใต้ต้นไม้ใหญ่สตรีในชุดเรียบง่ายผู้หนึ่งกำลังง่วนอยู่กับการทำภารกิจบางอย่างแน่นอนว่านางไม่ได้มาที่นี่เพื่ออำลาวสันตฤดูเสียงหายใจหนักหน่วงกระชั้นชิดมาจากร่างเล็กที่กำลังเคลื่อนที่ขึ้นลงหน้าผากขาวผ่องเต็มไปด้วยเม็ดเหงื่อผุดพราว299 300เมื่อทำซิทอัพครั้งสุดท้ายจบลงกู้หวินก็หงายร่างนอนหอบสูดลมหายใจคำโตเมื่อคืนเธอแทบไม่ได้นอนเพราะคุ้นคิดเรื่องคดีของเอาเทียนอยู่ตลอดเวลาวันนี้ตื่นขึ้นมายังไม่หายเครียดขนาดโหมออกกำลังกายอย่างหนักเช่นนี้ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเฮ้อคำให้การของเหยื่อรายก่อนๆไม่ค่อยมีประโยชน์อันใดโดยเฉพาะคดีคราสวาดแต่ละนางต่างก็อับอายจึงเลี่ยงที่จะให้การตามจริงบันทึกที่มีถือว่าน้อยนักคาดว่ายายี่เองก็ไม่กล้าซักถามกูวินคิดว่าทางที่ดีที่สุดคือไปหาเหยื่อด้วยตนเองเพื่อทำความเข้าใจถึงสถานการณ์ในตอนนี้อย่างน้อยการที่เป็นหญิงด้วยกันอาจจะชวนคุยได้มากกว่าแล้วก็คดีเมื่อคืนบันทึกคำให้การยังทำไม่เสร็จสักทีเธอรู้สึกว่าคดีนี้คนร้ายก่อเหตุอย่างรีบร้อนไม่ได้วางแผนสุขุมอย่างครั้งก่อนดูจากสถานที่เกิดเหตุก็พอจะเดาได้แล้วคนร้ายจงใจให้เป็นเช่นนี้หรือเพราะมีเหตุด่วนเลยต้องรีบจัดการเหยื่อให้เสร็จโดยไวหรือความคิดของสารวัตรกู้นั้นแขวนอยู่กับคดีถึงขนาดทำอะไรก็ใจลอยไปหมดเธอต้องไปกรมอาญาสักหน่อยเมื่อตัดสินใจได้ดังนั้นก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วใช้แขนเสื้อเช็ดเม็ดเหงื่อบนหน้าผากอย่างลวกๆก่อนจะเดินออกนอกสวนเพิ่งก้าวออกมาจากเรือนอิงฟ้าก็เห็นเหลิงเสี่ยวและเกอจิงหวินยืนรออยู่นอกประตูดูจากท่าทางเหมือนรอมาพักใหญ่แล้วพอเห็นหญิงสาวออกมาทั้งสองก็มีท่าทียินดีรีบรุดเข้ามาหาอาจารย์กู้หวินยิ้มตอบมองไปทางเกอจิงหวินพวกเจ้านั่นเองแผลเป็นอย่างไรบ้างเกอจิงหวินเห็นเขาเดินเหินคล่องแคล่วน่าจะไม่เป็นอะไรแล้วเกอจิงหวินทุบอกตัวเองแรงๆตอบอย่างยิ้มแย้ม
หายสนิทแล้วขอรับอาจารย์สาวพยักหน้าอย่างพอใจถามว่าพวกเจ้ามาหาข้ามีเรื่องอันใดหรือทั้งสองมองตากันทีหนึ่งสุดท้ายก็เป็นเหลิงเซียวที่พูดข้าได้ยินว่าท่านแม่ทัพเตรียมจะคัดทหารส่วนหนึ่งจากกองทัพสกุลซู่เพื่อให้ท่านฝึกเป็นความจริงหรือไม่ขอรับเหลิงเซียวถามอย่างเป็นกังวลพวกเรายังมีโอกาสได้ติดตามท่านอีกไหมหญิงสาวยิ้มถึงตอนนั้นจะมีการแข่งขันหากพวกเจ้าเยี่ยมพอก็ยอมผ่านได้ข้าต้องการเพียง100คนทั้งสองได้ยินว่าคัดโดยการแข่งขันก็ค่อยโล่งใจขึ้นครั้งแรกที่ได้ยินนึกว่าคัดจากประสบการณ์หากเป็นเช่นนั้นจริงเด็กใหม่อย่างพวกเขาย่อมเสียเปรียบทหารเก่าอยู่แล้วเป็นเช่นนั้นก็ดีท่านรอดูก็แล้วกันหากเป็นการแข่งขันพวกเขาไม่มีอะไรต้องกังวลต่อให้พ่ายแพ้จริงๆก็แพ้เพราะตัวเองสู้ผู้อื่นไม่ได้ไม่อาจโทษใครอีกการคัดเลือกเช่นนี้นับว่ายุติธรรมที่สุดแล้วถ้าทางมั่นใจเต็มเปี่ยมของทั้งคู่ทำให้กู้วินอารมณ์ดีขึ้นมาเยอะต้องอย่างนี้สิเธอชอบคนที่มีนิสัยสู้ไม่ถอยได้ข้าจะรอดูทั้งสามส่งยิ้มให้กันในใจก็สื่อถึงกันเหลิงเซียวกับเกอจิงหวินประสานมือคารวะก่อนจะวิ่งจากไปทางลานฝึกยุทธด้วยหัวใจที่พองโตการมาของพวกเขาช่วยเตือนกู้วินว่ายังมีเรื่องฝึกหน่วยรบพิเศษอีกเรื่องที่ยังไม่ได้เริ่มทำแม้สู้หลิงจะไม่ได้พูดถึงอีกเลยแต่ในเมื่อเธอรับปากไว้แล้วจะละทิ้งหรือไม่ใส่ใจย่อมไม่ได้นึกถึงตรงนี้จึงเปลี่ยนใจไปหาสู้หลิงก่อนแล้วค่อยไปกรมอาญาเธอเดินมาถึงสวนหน้าเรือนใหญ่ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องหนังสือก็พลันพบกับสู้เรินที่เพิ่งก้าวออกมาจากด้านในพอดีเมื่อเห็นเธอสู้เรินจึงถามด้วยสีหน้าคาดหวังเต็มเปี่ยมอาซอมาหาพี่ใหญ่หรืออาซออีกแล้วนะหมอนี่ขี้ลืมหรือว่าแกล้งเออกันแน่เนี่ยเขาอยู่ไหมสู่เรินพยักหน้าวิ่งตรงเข้าไปประคองร่างเล็กแล้วผลักเข้าไปด้านในอยู่สิท่านมาหาทั้งทีเขาอยู่แล้วต่อให้ไม่อยู่เขาก็จะให้เด็กๆในจวนวิ่งไปตามโอกาสอันนี้เช่นนี้ไม่ใช่ลอยมาได้โดยง่ายนานๆทีอาซอจะคิดถึงพี่ใหญ่เจริญระงับใจไว้ไม่ไหวต้องมาหาน้องรองวันนี้มีรอยยิ้มเหมือนสุนัขจิ้งจอกไม่มีผิดแยกเขียวฟันขาวดวงตาเจ้าเล่ห์พอเห็นรอยยิ้มแปลกๆเช่นนั้นกูวินก็เกิดอาการขนลุกเขาไม่ได้กำลังโมโหอยู่ใช่ไหมเมื่อวานตลอดทางที่กลับจวนแม่ทัพสุหลิงอารมณ์แปรปรวนอยู่ตลอดดวงตาคมกริบคู่นั้นจับจ้องเธอโดยไร้คำพูดพอถึงจวนแม่ทัพเธอคิดว่าอีกฝ่ายจะตรงเข้ามาหาเรื่องเช่นเคยแต่เขากลับขึ้นหลังม้าและควบตะบึงออกไปโดยไม่หันมามองบางทีเธอก็ไม่เข้าใจเลยว่าสู้หลิงโกรธทนเรื่องอะไรสู้เรินตอบเสียงกลัวหัวเราะโมโหหรือไม่เลยอาซอนี่คิดมากเสียจริงที่พี่ใหญ่เป็นอยู่ไม่ได้เรียกว่าโมโหหรอกเรียกว่าผีบ้าเข้าสิงจนวินาศสันตโรต่างหากอาซอนี่ช่างกระไรให้คำจำกัดความเสียน่ารักอ่อนโยนเฉียวมองดูแผ่นหลังสู้เรินที่วิ่งหนีจากไปในพริบตาสัญชาตญาณก็เตือนกู้วินว่าอย่าได้เสียงเข้าไปเลยเธอรู้สึกว่าพื้นอารมณ์ของท่านแม่ทัพในตอนนี้ต้องไม่ใช่อะไรที่ดีเป็นแน่นึกถึงเมื่อครั้งก่อนที่เดินกอดในห้องหนังสือไม่ยอมปล่อยอีกทั้งคำพูดประหลาดที่ยากจะคาดเดาความหมายเบนากูวินก็ร้อนเผาขึ้นโดยไร้สาเหตุจิตใจวาวุ่นเริ่มเกิดอาการลังเลเอหรือว่ารอให้มีคนเยอะกว่านี้สักหน่อยค่อยมาใหม่ดีกว่าไหมกูวินถอยหลังกลับแต่แล้วก็รู้สึกไม่พอใจตนเองนี่ฉันกลายเป็นพวกขี้ขลาดแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไรกันก็แค่ผู้ชายคนเดียวคราวที่แล้วเพราะไม่ทันระวังถึงถูกฉวยโอกาสได้หากเตรียมตัวเป็นอย่างดีเขาไม่มีทางยุ่มยามได้แน่ถ้าสถานการณ์แย่หน่อยก็เอาแท่นฝนหมึกฝ้ายกับบานไปสิกลัวอะไรหรือหญิงสาวสูดลมหายใจลึกเดินตรงเข้าไปในห้องหนังสืออย่างมุ่งมั่นเมื่อเข้ามาแล้วสารวัตรกู้นึกว่าจะเจอกับภูเขาไฟไม่คิดว่าจะพบกับสู้หลิงในสภาพที่นั่งตัวตรงสีหน้าเข้มงวดสงบนิ่งอยู่หน้าโต๊ะทำงานมือข้างหนึ่งถือผู้กันไม่รู้ว่ากำลังเขียนอะไรอยู่ใบหน้าแข็งกร้าวเหลี่ยมมุมชัดเจนดูเย็นชากระด้างนักแต่ว่ายังไงตอนถือผู้กันก็ดูเป็นมิตรกว่าตอนที่ถือกระบี่เยอะสู้หลิงรู้ว่าชิงโม่มาตั้งแต่ตอนที่นางเดินเข้าสวนแล้วตอนแรกก็ไม่อยากจะสนใจเท่าไหร่แต่เมื่อถูกจ้องตรงๆแบบนี้ทำเอาเขาไม่ชินกับการถูกสายตาไล่ตอนก็เริ่มอึดอัดขัดเขินหนึ่งข้อย้ำผ่านไปนางยังคงยืนกอดอกพิงประตูห้องหนังสือจ้องมองเขาด้วยดวงตากลมโตสุดท้ายสู้หลิงก็ยอมแพ้เข
ขามองปลายภูกันที่ไม่มีรอยอักษรไหลคล่องดุดเมฆเคลื่อนดังก่อนจึงสะบัดเสียงต่ำทีหนึ่งก่อนจะวางภูกันลงแล้วตวัดสายตาจ้องตอบนางดุกระทั่งเสียงที่ใช้ถามก็ห่างเหินนักมีอะไรในที่สุดก็ยอมพูดกู้หวินเดินเข้ามาทิ้งกายลงนั่งบนเก้าอี้ที่อยู่ตรงข้ามเอ่ยถามเสียงเรียบตามจุดประสงค์ที่คิดไว้ไม่ได้มีเรื่องสำคัญเป็นพิเศษหรอกข้าแค่อยากคุยกับท่านเรื่องการฝึกหน่วยรบพิเศษที่เราเคยตกลงกันไว้ตอนนี้สู้เรินกลับมาแล้วกองทัพสกุลสู้ก็เข้าประจำการที่เมืองหลวงครบแล้วจึงอยากถามว่าท่านต้องการให้ข้าเริ่มคัดเลือกทหารได้เมื่อไหร่หลังงานสมโภชตอบอย่างเรียบๆจากนั้นสู้หลิงก็ก้มหน้าลงมือหยิบหนังสือมาถือไว้ในมือเล่มหนึ่งไม่ได้เงยหน้ามองหญิงสาวอีกกู้หวินยักคิ้วเบาๆเธอไม่ชินกับสู้หลิงที่เป็นแบบนี้เลยปกติหากเขาไม่ตะคอกใส่ทั้งคู่ก็จะลงไม้ลงมือต่อยเตะกันไม่อย่างนั้นก็จะใช้สายตาจิกกัดชวนทะเลาะแต่การที่เขามีท่าทางทั้งเย็นชาและเรียบเฉยเช่นวันนี้ทำให้รู้สึกแปลกๆด้วยความที่เป็นคนตรงไปตรงมาหญิงสาวจึงไม่อายที่จะเอ่ยปากถามก่อนท่านกำลังโมโหข้าหรือมือสู้หลิงที่พลิกหนังสืออยู่สะดุดลงแต่ก็กลับคืนสู่ปกติอย่างรวดเร็วยังคงไม่เงยหน้าทำเพียงตอบเสียงเรียบไม่นี่นะหรือไม่ได้โมโหไม่ได้เพิ่งรู้จักกันซะหน่อยสารวัตรกู้ครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งช่วงนี้ไม่ได้มีเรื่องอะไรกันนี่นาอาจจะไม่โมโหจริงๆก็ได้เอหรือว่าด้วยความไม่แน่ใจจึงถามต่อตรงๆข้าทำอะไรผิดต่อท่านอีกแล้วหรือนางยังกล้าถามอีกคืนนั้นที่เขากอดนางท่าทีที่แสดงออกล้วนเปิดเผยคำในใจจนหมดสิ้นเป็นสตรีอื่นคงรับรู้ไปนานแล้วแต่นี่ยังมีหน้ามาถามสุหลิงเงยหน้าอีกครั้งคราวนี้ดวงตาคมกริบดังเหี่ยวไม่ได้สงบไหลริ้วคลื่นอีกต่อไปหากสายตาสามารถสังหารคนได้แล้วก็กูหวินคงจะตายและฟื้นมาหลายรอบแล้วเธอกลืนน้ำลายรู้สึกว่าตัวเองช่างร้นหาเรื่องแท้ๆแน่นอนถึงแม้ว่าท่าทางแบบนี้ถึงจะสมกับเป็นสู้หลิงที่เธอรู้จักก็จริงแต่อันตรายมากกว่าเช่นกันกูหวินแก้เคอด้วยหยิบถ้วยชาร้อนของเขาขึ้นมากระดกจนหมดแก้ววางลงจากนั้นจึงค่อยๆลุกขึ้นยืนหัวเราะแห่ๆกลบเกลื่อนท่านก็ทำงานไปเถอะข้าไม่รบกวนแล้วที่อยากจะถามก็ถามหมดแล้วกูหวินเตรียมเพ่นไม่คิดว่าเท้ายังไม่ทันก้าวข้ามธรณีประตูน้ำเสียงสมอำนาจอันร้ายกาจของสู้หลิงก็ดังขึ้นที่ด้านหลังจะไปไหนหรือกูหวินกระแอมขึ้นมาทีหนึ่งไปดูสำนวนคดีที่กรมอาญานางคิดจะยุ่งเรื่องคดีของเอ้าเทียนจริงเสียด้วยดวงตาสู้หลิงดำมืดสองมือบีบขอบโต๊ะแน่นจนเนื้อไม้แทบจะแตกคามือที่สนใจคดีถึงป่านนี้เป็นเพราะเกี่ยวข้องกับเอ้าเทียนใช่หรือไม่กูหวินตะลึงกับคำถามจนยืนกับพริบตานิ่งตอบเปรี้ยงเสียงตบโต๊ะดังลั่นจนไม้หักเป็นสองซีกทว่าไม่ได้ฟังดูเลวร้ายไปกว่าเสียงตวาดกล้องอย่างร้าวร้านของสู้หลิงทุกการแสดงออกของท่านแม่ทัพทำให้กูหวินตื่นตะลึงยิ่งกว่าโดนปืนจ่อหัวเสียอีกถึงชีวิตที่ผ่านมาจะไม่ได้มีที่ทางให้กับคำว่ารักแต่ตอนนี้เริ่มคาดเดาอะไรบางอย่างได้ลางเรือนแล้วคุณสารวัตรแอบทอดถอนใจเบาๆหลบตามองพื้นเอ่ยอธิบายอย่างใจเย็นว่าข้าสนใจทุกคดีนั่นแหละเอาเทียนเคยช่วยเหลือข้ามาก่อนข้าย่อมหวังให้คดีน้ำนี้ลดตอผุดโดยเร็วอยู่แล้วแต่แม้จะเป็นเพียงคดีอื่นธรรมดาข้าก็ใส่ใจเช่นกันคนร้ายทุกคนควรจะถูกดำเนินคดีไม่เกี่ยวหรอกว่าต้องทำเพื่อใครคนใดเป็นพิเศษหากเป็นเรื่องของท่านข้าเองก็จะสู้สุดใจเช่นกันหากเป็นเรื่องของท่านข้าเองก็จะสู้สุดใจเช่นกันดวงตาสู้หลิงที่เมื่อครู่ยังเปี่ยมล้นไปด้วยไฟโทสะพุ่งพล่านพลันเลือนหายความไม่พอใจนั้นลดทอนลงไปมากเพียงเพราะคำพูดที่เหมือนแค่หลุดออกมาจากปากทำให้นึกย้อนกลับไปตอนปราบโจรป่านางเองก็ทำเพื่อเขามามากจริงๆแววตาสู้หลิงเปลี่ยนไปสายตาที่จ้องมองก็ลุ่มลึกขึ้นเรื่อยๆช่างซับซ้อนนักเอาละสิเขากลับมาจ้องกันแบบนี้อีกแล้วกูหวินลูบแขนตนเองห้ามความรู้สึกขนลุกขนชันเมื่อต้องเผชิญกับดวงตาของสู้หลิงที่เริ่มแปลกๆอีกครั้งในใจเคยสงบมาโดยพลันลนลานบ้างแล้วหญิงสาวถอยหลังหนึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวเพ่นดีกว่าข้าคงรบกวนท่านมานานแล้วท่านทำงานไปเถอะข้าขอตัวก่อนช้าก่อนจะไปก็ไปไม่ได้กู้วินโอดครวญในใจหมอนี่คิดจะทำอะไรอีกล่ะนี่สุหลิงลุกขึ้นจากโต๊ะเดินมาหยุดข้างกายเธอน้ำเสียงที่ใช้ฟังดูอารมณ์ดียิ่งนัก
ข้าจะไปกับเจ้าอย่างไรเสียกรมอาญาก็ไม่ใช่คนทั่วไปจะเข้าออกได้โดยง่ายจะไปกับฉันเนี่ยนะขอปฏิเสธได้ไหมล่ะสู่หลิงเดินนำออกจากห้องหนังสือไปก่อนแล้วคำตอบนั้นชัดเจนแล้วว่าไม่ได้กุวินเดินตามหลังสู่หลิงอีกฝ่ายหันมามองเธอที่เดินช้าอยู่หลายครั้งจนในที่สุดก็ตัดสินใจหยุดและก้าวเข้ามาสอดปลายนิ้วรวบประสานมือกับฝ่ามือบอบบางจากนั้นก็พาจูงเดินเอาเสียเลยสารวัตรสาวตกใจนักใบหน้าแดงกล่ำไปหมดด้วยความรู้สึกยากจะบรรยายไม่ใช่ว่าไม่เคยเดินเล่นกับเพื่อนผู้ชายมาก่อนโอบไหล่จับแขนถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าสำหรับสู้หลิงที่นิสัยแปลกประหลาดขึ้นทุกวันเช่นนี้ยอมรับว่าไม่ชินผู้ชายคนนี้กับท่าทางอ่อนโยนทนุถนอมของเขาทำให้เธออยากผูกคอตายหนีอายเสียวันละหลายหนโอ้ยกูวินไม่ได้ว่ากล่าวอันใดไม่ได้สะบัดมือออกเพียงเดินตามไปอย่างงงๆตอนนั้นเองพลทหารนายหนึ่งก็วิ่งเข้ามาพอดีด้วยมีชนักปักหลังอยู่กูวินจึงสะบัดมือออกอย่างร้อนรนหญิงสาวรู้สึกเก้อเขินจนวางหน้าไม่ถูกซูหลิงเห็นดังนั้นเพียงแต่ยิ้มกว้างหันไปเอ่ยพลทหารฉันผู้น้อยด้วยน้ำเสียงอารมณ์ดีอย่างยิ่งว่าอย่างไรเรียนท่านแม่ทัพปลัดกรมพิธีการอีเจ๋อซือขอพบขอรับอีเจ๋อซือหรือคิ้วกระบี่ของซูหลิงขมวดเล็กน้อยมาทำไมกันความจริงแล้วสกุลอี้กับสกุลซูคบหากันมานานตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษครั้งที่มารดาให้กำเนิดซูเรื่องนั้นคลอดยากนักโชคดีได้คุณนายอี้ที่เป็นบุตรสาวในครอบครัวแพทย์หลวงออกแรงช่วยเหลือบรรดาถึงรอดชีวิตมาได้อาจกล่าวได้ว่าสกุลอี้ถือเป็นผู้มีพระคุณเพียงแต่การต่อมาบิดามารดาเสียชีวิตลงพวกเขาสามคนพี่น้องต่างก็ยุ่งจนลืมไปมาหาสู่ปกติอี้จื๋อสื่อเป็นคนทรนงในเกียรติยิ่งนักไม่เคยมารบกวนบ้านสกุลสู้เลยสักครั้งวันนี้อาจมีเรื่องราวร้ายแรงให้ช่วยเหลือก็เป็นได้แม้จะไม่รู้เป้าหมายที่อีกฝ่ายขอพบแต่ในเมื่ออี้เจอสื่อมาด้วยตนเองอย่างไรก็ต้องรับหน้าไว้ไมตรีสู่หลิงพยักหน้าแล้วบอกพลทหารไปเชิญมาขอรับเห็นสู่หลิงมีสีหน้าเคร่งเครียดกูวินคิดว่าน่าจะมีเรื่องสำคัญบางอย่างเกิดขึ้นในราชสำนักอีกเป็นแน่จึงรีบฉวยโอกาสนี้อย่างโล่งใจข้าไปเองก็ได้ข้าเป็นคนที่ช่วยตันยี่หลันไขคดีขอไม่สร้างความลำบากใจให้รอกดวนรั้งไว้นานถึงป่านนี้นี่ก็สายแล้วเธออย่างรีบไปรีบกลับเพิ่งจะหันหลังก็ถูกมือเปี่ยมไปด้วยกำลังของสู้หลิงความหมับเข้าที่ข้อมือไว้จนได้เจ้านั่งรอครู่หนึ่งเดี๋ยวข้าจะไปกับเจ้ากู้วินลำบากใจทั้งยังรู้สึกเก้อเขินกับอาการยืนหยัดดื้อรั้นไม่ยอมถอยของอีกฝ่ายเมื่อถูกลากมานั่งลงบนเก้าอี้ตัวใหญ่ในห้องโถงกู้วินก็จำต้องรอดูจากนิสัยของสู้หลิงแล้วหากคิดขัดขืนจะไปคนเดียวให้ได้เดี๋ยวก็คงทะเลาะกันอีกเธอเองก็ไม่อยากจะมาฟาดฟันสายตาใส่กันอยู่ตลอดเวลาโบราณว่ารู้กาลเทศะพ้นวอดไว้รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีทางนั้นรอหน่อยก็แล้วกันเพียงครู่เดียวพลทหารก็เชิญท่านผู้เฒ่าวัย 50-60 ผู้หนึ่งเดินเข้ามาในห้องหนังสือกวินเงยหน้ามองพลันสะดุดใจกับผู้ติดตามที่อยู่ด้านหลังแทนหญิงสาวผู้หนึ่งเดินอย่างระมัดระวังมารยาทตามมาติดๆใบหน้านั้นก้มลงเล็กน้อยเรือนกายสูงโปร่งกิริยาอ่อนช้อยดูก็รู้ว่าเป็นคุณหนูบ้านตระกูลใหญ่พลันกู้หวินอยากรู้หน้าตาของหญิงสาวคนนั้นขึ้นมาพอนางเงยหน้าขึ้นสารวัตรกู้ก็ตกตะลึงจนแทบจะร่วงลงจากเก้าอี้โลกช่างกลมนักทำไมถึงได้เป็นนางได้หรือสองพ่อลูกตระกูลอี้ก็ตกใจเช่นกันครั้งแรกที่ทั้งสองก้าวเท้าเข้าประตูก็เห็นแม่นางน้อยผู้หนึ่งนั่งเอนหลังพิงเก้าอี้ท่าทีไม่สนใจสิ่งใดมีสตรีอยู่ในห้องหนังสือกับท่านแม่ทัพใหญ่สู้หลิงสำยังทำตัวตามสบายขนาดนี้พวกเขาไม่เคยเห็นมาก่อนจริงๆคนทั้งคู่เก็บสายตากลับโดยไม่ทิ้งร่องรอยความอย่างรู้บนใบหน้าอีเจ๋อซือกุมมือคำนับสู้หลิงพูดอย่างมีพิธีรีตองคำนับท่านแม่ทับสู้สู้หลิงเอ่ยตัดบทอย่างมีมารยาทท่านลุงอี้ไม่ต้องเกรงใจกันขนาดนี้อีฮันตันที่อยู่ด้านหลังอีเจ๋อซือผู้เป็นพ่อก็โน้มกายลงคำนับอย่างอ่อนช้อยเช่นกันแม่ทับสู้เสียงอ่อนหวานรวมกับกิริยาอ่อนช้อยดูอย่างไรก็เป็นภาพสวยงามน่ายนยิ่งนักน่าเสียดายที่สู้หลิงเปรียบเสมือนจระเข้ที่ปุ่มรับรสบกพร่องเขาไม่เพียงแต่ไม่แสดงออกถึงความใส่ใจคิ้วกระบี่ยังขมวดเข้าหากันน้อยๆทำเพียงแค่พยักหน้าให้คราหนึ่งชายหนุ่มเบือนหน้ามามองอี้เจ๋อซือคนเป็นพ่อถามว่าท่านลุงอี้มาคราวนี้มีเรื่องอันใดหรืออี้เจ๋อซือคงคำนับอีกครั้งไม่ได้เห็นสู้หลิงมาหลายปีเหลือเกิน
จอหน้ากันชัดเจนครั้งสุดท้ายก็คือเมื่อตอนที่อีกฝ่ายเป็นเด็กชายน่ารักอายุเพียง11ปีตอนนั้นสุหลิงก็จะเริญรุ่งโรจน์ในหน้าที่การงานส่วนใหญ่จะอยู่แถวเขตชายแดนน้อยครั้งจะกลับมาประจำที่เมืองหลวงหากมีโอกาสพบเจอก็จะตามงานรื่นเริงที่ทางราชวังจัดขึ้นล่าสุดเมื่อ2ปีก่อนเมื่อเห็นหน้าอีกฝ่ายในระยะห่างไม่มีโอกาสได้ทักทายกันการได้มาเห็นสู้หลิงอีกครั้งในตำแหน่งที่สูงส่งกว่าตนมากนักไม่ใช่เพียงแค่เด็กน้อยลูกชายคนโตของเพื่อนรักอีกต่อไปอีเจ๋อซือก็ได้แต่ทอดถอนใจในวาสนาของบุรุษตรงหน้าหากเพื่อนรักยังไม่สิ้นป่านนี้ตนกับสกุลสู้คงได้เกี่ยวดองเป็นญาติกันเรียบร้อยแล้วสงสารก็แต่ลูกสาวช่างไร้วาสนาเหลือเกินว่าอย่างไรท่านลุงเสียงกระทุ้งถามของสู้หลิงทำให้อีเจ๋อซือดึงสติกลับมาตอบอย่างขัดเขินว่าที่มาวันนี้ข้าช่างจนด้วยใจจริงๆข้าเองมีเรื่องลำบากใจนึกอยากจะขอร้องหวังว่าแม่ทัพสู้จะตอบรับเมื่อให้เกียรติแล้วแต่อีกฝ่ายไม่ได้แทนตัวเองกลับว่าท่านลุงเช่นนั้นก็คงต้องปล่อยไปตามมารยาทของสังคมสู้หลิงเปลี่ยนคำที่ใช้เรียกผู้มาเยือนทันทีเชิญเท้าอี้ว่ามาเห็นแก่ที่คุณนายอี้เคยช่วยมันดาไว้เมื่ออีเจอซื้อเอ่ยปากแล้วอะไรที่สู้หลิงช่วยได้ย่อมไม่บ่ายเบียงเพียงแต่ว่าทั้งสองครอบครัวไม่ได้ไปมาหาสู่กันหลายปีจู่ๆก็ปรากฏกายคงไม่ได้มาด้วยเรื่องขอขาดบาดตายหรอกกระมังสายตาของสู้หลิงกวาดผ่านใบหน้างดงามของอีฮันตันที่ยืนเงียบอยู่ด้านหลังบิดารู้สึกสังหรณ์ใจไม่ดีขึ้นมาเล็กน้อยอีเจอซื้อทอดถอนใจตอบอย่างกังวลด้วยพระเมตตาแห่งไทเฮาบุรพาพระนางรับสั่งให้เลือกอีฮันตันแสดงโชว์ศิลปะแก่คณะทูตแคว้นต่างๆในงานสมโภชครั้งนี้นี่คือเกียรติสูงสุดแห่งสกุลอีแต่ว่าเมื่อวานลูกสาวข้าดันไปเห็นคดีสังหารอุกฉกรรจ์โดยบังเอิญซ้ำยังเห็นคนร้ายนั่นเต็มตาฆาตกรผู้นั้นโหดเหี้ยมทารุณนักข้ากลัวว่ามันจะทำอะไรฮันตันดังนั้นจึงอยากมาขอบารมีแม่ทัพสู้ได้โปรดส่งคนมารักษาความปลอดภัยให้กับลูกสาวข้าด้วยสู้หลิงยังไม่ทันได้พูดกู้หวินที่ทำตัวเอื่อยเฉื่อยตั้งแต่เข้าห้องมาก็กระปรี้กระเปร่าขึ้นมาทันทีไม่ได้สนใจเลยว่าตนพูดแทรกสู้หลิงหรือไม่สารวัตรกู้จ้องมองอี้ฮันตันที่เงียบกริบไม่ปรีปากเอ่ยถามเสียงดังเจ้าปาดหน้ากับคนร้ายนั่นจังๆเลยหรือแล้วเจ้าได้เห็นขั้นตอนที่มันสังหารหญิงสาวผู้นั้นหรือเปล่ามองเห็นหน้าตามันใช่ไหมอี้ฮันตันรู้สึกสะดุดใจหันมองสู้หลิงอย่างเงียบๆเห็นท่านแม่ทัพไม่มีอาการโกรธเคืองหรือห้ามปรามแม่นางน้อยผู้นี้แม้แต่นิดสำใบหน้ายังมีวี่แววเอ็นดูและสมยอมอย่างเต็มเปี่ยมราวกับว่าหญิงผู้นี้พูดแทรกกระทันหันเป็นเรื่องปกติธรรมดาเช่นนั้นแล้วอี้ฮันตันก็ค่อยๆเก็บสายตากลับมามองต่ำลงที่พื้นตอบเสียงเบาแสนเบาเมื่อวานข้ากับสาวใช้ตั้งใจไปเอาผินที่สั่งทำใหม่จากร้านผินโปรยเสียงเลิศแต่พบว่าเสียงพินมีปัญหาเล็กน้อยปรับกันอยู่นานก็แก้ไขไม่เสร็จพอถึงยามกุลหนึ่งข้อพวกข้าเลยตัดสินใจกลับจวนเนื่องจากฟ้ามืดเพื่อให้ถึงจวนโดยเร็วพวกข้าสองคนจึงใช้ทางลัดเดินผ่านตรอกเล็กเพิ่งจะถึงปากตรอกข้าก็เห็นพยายามทำใจให้สงบมาโดยตลอดแต่เมื่อนึกถึงฉากเมื่อคืนก่อนอีฮันตันก็เสียงสั่นอย่างชัดเจนหลังจากสูดลมหายใจลึกแล้วจึงค่อยพูดต่อเห็นชายผมเงินคนหนึ่งกอดสตรีเนื้อตัวเปลือยเอาไว้ในอ้อมแขนมือถือมีดสั้นหนึ่งเล่มปลายมีดยังมีเลือดหยดอยู่ด้วยข้าเลยตกใจจนกรีดร้องลั่นชายผู้นั้นหันหน้ากลับมาเห็นพวกข้าเข้าพอดีด้วยความที่กลัวมากไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรจึงได้แต่จ้องตาพวกมันอยู่พักใหญ่ตอนนั้นเองผู้ที่ได้ยินเสียงร้องก็พากันวิ่งมาชายผู้นั้นวิ่งล้ำหายไปอีกทางนางหยุดกลั้นเสียงสะอื้นก่อนจะเอ่ยตอบด้วยใบหน้าซีดขาวบุรุษผู้นั้นยืนอยู่กลางตรอกมืดเห็นหน้าตาไม่ชัดนักแต่พอจะเดาได้ว่าโครงร่างสูงใหญ่และมีแววตาดุดมีดดาบถ้าอย่างนั้นตอนที่เธอได้ยินเสียงกรีดร้องคดีฆาตกรรมน่าจะกำลังดำเนินอยู่แต่ตอนนั้นเอาเทียนเพิ่งจับจากไปจากสายตาได้ไม่ถึงหนึ่งข้อยามทิศทางที่เขาจากไปนั้นเป็นคนละทิศกับตรอกมืดที่มีการฆาตกรรมอีกด้วยแล้วเขาจะวกกลับไปข่มขืนเหยื่อได้อย่างไรชัดเจนแล้วว่าเวลาไม่พอกู้วินยิ้มออกมาในที่สุดอย่างนั้นผู้ที่ฆ่าคนนั้นก็ไม่ใช่เอาเทียนอย่างแน่นอนแล้วการที่นักล่าอันดับหนึ่งปรากฏตัวในที่เกิดเหตุนั้นใช่เรื่องบังเอิญจริงหรือไม่หรือว่ากำลังไล่ล่าฆ่าหัวผู้ร้ายบางคนอยู่หรือว่ากำลังปกป้องคนร้ายเพื่อถ่วงเวลาหรือว่าอีกความเป็นไปได้ก็คือ
คนร้ายเลือกฆ่าคนในสถานที่ที่เอาเทียนปรากฏตัวเพื่อใส่ร้ายเขาสมองกูวินหมุนเปลี่ยนโลดแล่นวิเคราะห์ความเป็นไปได้ต่างๆนานาแล้วตีแผ่ออกมาเป็น3ข้อใหญ่ทุกคนในห้องล้วนรอว่าต่อจากนี้นางพูดอะไรทว่าดารุณีน้อยกลับดิ่งสู่โลกส่วนตัวเท้าคางขมวดคิ้วไม่สนใจใครห้องหนังสือจึงเงียบงันลงโดยพลันบังเกิดความรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยสุหลิงจนปัญญาครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจึงเอ่ยกับอีเจ๋อสื่อว่าสำหรับเรื่องคดีนั้นเดเทาอีควรจะไปคุยกับเจ้ากรมอาญาไม่ใช่ว่าทนไม่อยากช่วยแต่อย่างไรคดีนี้ผู้สืบสวนหลักก็คือกรมอาญาดังนั้นไม่ควรก้าวก่ายหน้าที่คุณนางคนอื่นให้เกิดข้อครหาในภายหลังอีเจ๋อสื่อหัวเราะด้วยสีหน้ากระอักกระอ่วนตอบเสียงแหบแห้งข้าเพิ่งกลับมาจากกรมอาญาเดเทาตันแจ้งว่าตอนนี้ทางราชการกำลังสืบสอบเต็มความสามารถทว่ากำลังคนมีไม่เพียงพอจึงแนะนำว่าไม่ทับสู้รับผิดชอบความปลอดภัยในงานสมโภชครั้งนี้ดังนั้นข้าก็ควรเข้ามาพึ่งใบบุญท่านเสียมากกว่าข้าหวังว่าท่านแม่ทับสู้จะให้ความคุ้มครองแก่บุตรสาวของข้าได้ซ้ำเหตุการณ์นี้ยังเกี่ยวพันถึงงานสมโภชอีกว่าจะจัดได้สำเร็จไหมขอท่านแม่ทับได้โปรดรับผากด้วยไอ้เจ้าลูกเต่าตันยี่หลันเอ้ยเกี่ยงงานเก่งนักนะสู่หลิงรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากใบหน้าคมคายแข็งกระด้างยังคงเรียบเฉยไม่แบ่งรับแบ่งสู้เมื่อกวาดสายตามองไปยังอี้ฮันตันก็เห็นนางยืนน้ำตาคลอในที่สุดกู้หลิงก็ใจอ่อนยอมพยักหน้ารับเขาจะสั่งคนส่วนหนึ่งเฝ้าอยู่หน้าจวนประหลัดกรมพิธีรักษาความปลอดภัยให้แม่นางอี้ชายสูงวัยผิดหวังเป็นอย่างมากมองดูลูกรักข้างกายทีหนึ่งสุดท้ายก็อดไม่ไหวต้องเอ่ยปากแทนข้าได้ยินมาว่าคนร้ายนั่นวรยุทธ์สูงส่งนักข้าคนเป็นชีวิตจิตใจเกรงเสียแต่ว่าสีหน้าสู้หลิงค่อยๆมืดลงเสียงของอี้เจ๋อซือก็ยิ่งเบาลงด้วยไม่มีใครสามารถพูดจาต่อรองได้ตามใจชอบภายใต้ดวงตาพญาเหี่ยวคมกล้าของท่านแม่ทัพใหญ่แน่นอนยกเว้นกูวินเพิ่งจะหลุดออกจากภวังค์ความคิดของตนก็ได้ยินคำพูดอี้เจ๋อซือพอดีกูวินจีกยิ้มกว้างย้อนถามอย่างตรงไปตรงมาเจตนาของท่านก็คืออยากให้แม่นางอี้มาอาศัยที่จวนแม่ทัพถึงจะปลอดภัยที่สุดใช่ไหมเล่าท่านประหลัดกลมพิธีกำลังจะพยักหน้าน้ำเสียงเย็นเป็นน้ำแข็งของสู้หลิงตัดบทอย่างไม่ใยดีไม่ได้จวนแม่ทัพไม่มีสตรีแม่นางอี้มาอยู่ที่นี่คงจะไม่สะดวกนักสู้หลิงพูดจบก็พลันสะดุ้งทันทีเอชิงโม่ก็นั่งอยู่ข้างกายนี่พูดแล้วนี่มันช่างใบหน้าอ่อนหวานของอี้ฮันตันใช้แววขบขันขึ้นมาอีเจ๋อซือเองก็มองแม่นางน้อยด้วยสีหน้าประหลาดใจเทียบกับพวกเขาที่อึดอัดแล้วกูหวินดูปล่อยวางกว่ามากนักเธอเลือกคิ้วเบาๆอย่างไม่ถือสาเอาเถอะในสายตาไม่ทับสู้เธอคงไม่ถือว่าเป็นสตรีถูกกระทบกระเทียบต่อหน้าผู้อื่นว่าไม่ใช่สตรีน่าจะเป็นการหยามหมิ่นอย่างหนึ่งทว่าแม่นางน้อยผู้นี้กลับโปรยยิ้มออกมาอย่างไม่แยแสความงามเป็นหนึ่งไม่มีสองของนางถูกรอยมีดกรีดทำลายใบหน้าจนเสียโฉมทว่าริ้วรอยใดๆไม่สามารถปกปิดเอกลักษณ์อันโดดเด่นสะดุดตาที่ฉายเรืองออกมาจากร่างเล็กนี้ได้เลยไม่ต้องเอ่ยอีเจ๋อซือก็พอจะเดาได้ว่าสตรีผู้นี้เป็นใครนางคือสตรีที่ฮ่องเต้พระราชทานคุณหนูสามชิงโม่โฉมงามบรรณาการที่งามพร้อมนั้นเป็นเรื่องธรรมดาเพียงแต่การที่สู้หลิงถึงกับให้นางร่วมออกหน้าต้อนรับแขกนั้นเหนือความคาดหมายของท่านผู้เฒ่าเป็นอย่างมากเหล่าคุณนางบุญบูทั้งราชสำนักต่างรู้ดีว่าไม่ทับสู้เย่อหยิ่งจองหองร้ายกาจสำยังรำคาญอิสตรีเป็นที่สุดบรรดาคุณนางทั้งหลายที่หวังจะส่งลูกสาวมาสารสัมพันธ์เพื่ออนาคตทางการเมืองจึงต้องล้มเลิกแผนการไปนักต่อนักอีเจ๋อสื่อมองดูสตรีที่นั่งตามสบายด้วยท่วงท่าสง่าผ่าเผยมองได้สักครู่ก็เก็บสายตากลับครุ่นคิดตรึกตรองอยู่นานจึงค่อยพูดเสียงต่ำว่าข้ารู้ดีขอเช่นนี้กระทันหันเกินไปแต่เมื่อคืนคนร้ายมันก็มาปรากฏตัวที่จวนของข้าแล้วรอบหนึ่งสกุลอี้มีลูกสาวเพียงคนเดียวข้าเองก็เดี๋ยวก่อนผู้เฒ่าอี้ยังพูดไม่ทันจบกู้หวินก็จับจุดสำคัญได้มองไปยังอี้ฮันตันที่มีสีหน้าสงบเสงี่ยมเจียมตัวอีกครั้งออกปากถามอย่างร้อนใจเมื่อคืนคนร้ายไปหาเจ้าหรือเมื่อคืนเอาเทียนอยู่ในคุกแล้วหากคนร้ายปรากฏตัวก็บอกได้ชัดเจนแล้วว่าคนร้ายไม่ใช่เอาเทียนอีฮันตันลังเลอยู่ครู่หนึ่งจึงตอบเสียงเบาข้าอยู่ในเรือนมองไม่เห็นสาวใช้บอกว่าเห็นเงาดำตะคุ่มอยู่ที่สวนเพียงแค่เงาดำรึกูวินผิดหวังเล็กน้อยดูท่าทางสาวใช้คงตกใจหรือหวาดระแวงไปทั่ว
หากเป็นคนร้ายจริงปล่อยให้นางมีชีวิตต่อไปได้อย่างไรกันซูหลิงนั้นชัดเจนว่าหมดความอดทนแล้วจึงเอ่ยปากตัดบทเสียงกองเดี๋ยวข้าจะให้ซูหยี่นำกำลังทหาร500นายไปเฝ้าที่จวนปลัดเช่นนี้แต่เถาอี้พอจะวางใจได้หรือยังซูหลิงออกปากเช่นนี้แล้วอีเจ๋อซือไม่อาจขออะไรได้อีกกำลังจะรับคำทว่าหญิงสาวที่นั่งอยู่ด้านข้างกลับลุกขึ้นกระทันหันขยับมายืนข้างซูหลิงพลางออกความเห็นงานสมโภชสำคัญขนาดนี้แม่นางอี้ถูกคัดเลือกเป็นผู้แสดงเห็นได้ว่าเกี่ยวพันถึงหน้าตาของฉงเย่สกุลซู่จะเมินเฉยกับความปลอดภัยของนางไม่ได้ช่วงนี้ซู่หยี่ก็ยุ่งมากอยู่แล้วซู่ให้นางอาศัยอยู่ที่นี่ก่อนดีกว่าอย่างไรเสียเรือนอิงฟ้าก็ยังมีห้องว่างอยู่ข้าอยู่คนเดียวช่างเบื่อนักมีแม่นางอี้เป็นเพื่อนก็ยินดีนางนฤเบื่อซู่หลิงจ้องกู้หวินตาขวางราวกับปลามีปีกเขาไม่เคยเห็นนางว่างเลยสักนิดกู้หวินเบือนศีรษะไปทางด้านหลังของชายหนุ่มกระซิบเสียงเบากับแผ่นหลังกว้างรับปากเถอะนาก็แค่สตรีคนเดียวไม่เดือดร้อนนักหนาหรอกคิ้วกระบี่ของซู่หลิงยิ่งขมวดแน่นขึ้นเรื่อยๆกู้หวินพยายามส่งสายตาขอร้องอย่างเต็มที่ในตอนที่สารวัตรกู้รู้สึกว่าตาใกล้จะเป็นตะคริวและกำลังจะยอมแพ้แล้วนั้นในที่สุดก็ได้ยินซู่หลิงตอบออกมาให้อยู่ได้คราวนี้เขายอมลงให้แต่นางตุ๊กตาปีศาจต้องเตรียมคำอธิบายไว้ด้วยมิฉะนั้นเจอดีแน่ตรอกมืดแห่งนี้เมื่อสนิทกระทั่งยื่นมือออกมาก็ไม่เห็นปลายนิ้วแสงจันทร์สว่างใสด้านนอกไม่อาจส่องเข้ามาในหนทางอันคับแคบเล็กและสกปรกเช่นนี้ได้เลยตั้งแต่เกิดคดีความเมื่อคราวก่อนก็ไม่มีผู้คนกล้าเดินตรอกเล็กๆแบบนี้ในยามค่ำคืนอีกเสียงร้องจี๊ดจี๊ดของหนูดังขึ้นในตรอกที่เต็มไปด้วยกลิ่นเน่าเหม็นของเศษอาหารเหลือทิ้งฟังแล้วช่างกังวานผิดปกตินักนายท่านเอาเทียนยอมเข้าคุกหลวงกรมอาญาแล้วจากนี้จะทำอย่างไรต่อไปหรือหากไม่ใช่เสียงบุรุษที่ดังขึ้นอย่างลนลานจะไม่มีใครสังเกตเลยว่าในนี้มีคนยืนอยู่เบื้องหน้าบุรุษผู้ตั้งคำถามมีร่างในชุดดำร่างหนึ่งยืนอยู่ผมสีเงินกระจ่างตาเป็นสีสว่างเพียงสีเดียวในค่ำคืนอันมืดมิดความน่ากลัวของราติการและกลิ่นเหม็นเน่าจากบริเวณโดยรอบนั้นไม่ส่งผลใดๆต่อคนผู้นี้เพราะเขาดูคล้ายดวงวิญญาณอยู่แล้วตรงกันข้ามสภาพแวดล้อมเช่นนี้กลับขับเน้นให้ชายผู้นี้ดูโดดเด่นกว่าเดิมสืบได้หรือยังว่าสตรีผู้นั้นเป็นใครกันเสียงเย็นชาไร้กาดฟังแหบแห้งซ่านหูชวนให้ขนลุกขนพองชายคนแรกตอบกลับอย่างนอบน้อมนางชื่อชิงโม่มาจากเฮาเย่เป็นชมงามบรรณาการที่ฮ่องเต้เยี่ยนหงเทียนมอมให้แก่แม่ทัพใหญ่ซู่หลิงพี่สาวคนโตของนางชิงหลิงเพิ่งจะแต่งให้กับโหลซี่เหยียนส่วนพี่สาวคนรองชิงเฟิงถูกแต่งตั้งขึ้นเป็นตำแหน่งพระสนมชิงที่แท้สตรีผู้นั้นก็มีภูมิหลังอันโดดเด่น เขานึกถึงตอนที่เจ้าเอาเทียนยอมออกมาจากที่สั้นผลทยานลงมาเอาแผ่นหลังตนเองเข้าปกป้องชีวิตของนางโดยไม่แยแสสิ่งใดริมฝีปากสีแดงฉานคล้ายสีเลือดก็เพเยอขึ้นเล็กน้อยเอาเทียนเอ้ยเอาเทียนนึกว่าฉลาดล้ำแล้วหรือที่เลือกเดินเข้าคุกหลวงเองข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะล่อเจ้าออกมาจากคุกไม่ได้68 69 70 71อีฮันตันเอ็นกายพิงต้นไม้ใหญ่เบิกตามองชิงโม่ที่ห้อยโหนกับกิ่งไม้ยกตัวเองขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าโดยอาศัยเพียงแรงแขนรับน้ำหนักทั้งร่างเห็นแล้วรู้สึกเหมือนลมหายใจติดขัดชิงโม่ทำไปแล้ว80ครั้งนางไม่เหนื่อยหรืออย่างไรคุณหนูอี้ไม่คิดว่าร่างบอบบางเล็กแสนเล็กของชิงโม่ที่มีเรียวแขนขนาดเท่าๆกับตัวเองจะเพียงพละกำลังถึงปานนั้นเหงื่อหลายเม็ดหยดลงมาตามหน้าผากสีหน้าชิงโม่เริ่มแดงก่ำเพราะใช้แรงอย่างต่อเนื่องแต่สายตาเด็ดเดี่ยวคู่นั้นเหมือนจะบอกว่าหากยังทำไม่ได้ครบตามตั้งใจแล้วก็ไม่มีทางวางมือแน่ดังคาดแม้ครั้งท้ายๆจะทำอย่างยากลำบากแต่กู้วินก็โหนบาได้ครบ100ครั้งจึงค่อยปล่อยมือร่างเล็กปล่อยตัวเองร่วงลงพื้นแผ่วเบาและล้มแปะนั่งลงบนพื้นหญ้าอย่างหมดแรงเหนื่อยจนหอบหนักอีฮันตันจ้องมองดารุณีน้อยที่กำลังนั่งสะบัดแขนสะบัดขาอีกฝ่ายมีเหงื่อท่วมร่างจนพูดไม่ได้เลยว่าสภาพบอมแมมมีอันเรียกได้ว่าเงินงามได้เต็มปากมุมปากของคุณหนูอีพะเยอยิ้มน้อยๆโดยไม่รู้ตัวสตรีผู้นี้มีเสน่ห์ที่ต่างจากสตรีทั่วไปยามนี้หรือเปล่าท่านแม่ทัพซู่หลิงจึงยอมแหกกฎต่างๆเพื่อนางหรือคุณหนูอี้เดินตรงเข้ามาหา
ผู้จาชวนคุยเป็นครั้งแรกนับจากที่เข้าเรือนมาทำไมเจ้าต้องช่วยข้าหรือนี่คือจุดที่คิดอย่างไรก็ไม่เข้าใจชิงโม่ไม่ชอบท่านแม่ทัพสู้หลิงเช่นนั้นหรือจึงได้เปิดโอกาสให้สตรีอีกคนเข้ามาอาศัยอยู่ในจวนแม่ทัพหรือว่านางมั่นใจในเสน่ห์ของตนเองถึงขนาดนั้นไม่เห็นสตรีอื่นอยู่ในสายตาหรือผู้ขออาศัยกว่าตามองตลอดร่างชุ่มเหงื่อของชิงโม่ดูแล้วช่างเด็กนักท่าทางแก่นแก้วซุกซนมองอย่างไรก็ไม่น่ากุมหัวใจท่านแม่ทัพผู้องอาจอย่างสู้หลิงได้อะไรนะกู้วินเพิ่งออกกำลังกายเสร็จไม่ได้ตั้งใจฟังจึงสับสนอยู่สักครู่อันที่จริงอี้ฮันตันเข้าใจกู้วินผิดไปไม่ใช่ว่าเธอดูถูกสตรีอื่นหรอกเพียงแต่ว่าสมองส่วนใหญ่ใคร่ครวญเหตุผลไม่เคยทำงานประสานกับหัวใจจึงไม่ค่อยจะใส่ใจรายละเอียดเรื่องรักๆใครๆของชายหญิงชีวิตก่อนหน้านี้ของสารวัตรกู้มีแต่กองทัพกรมตำรวจผู้ก่อการร้ายคดีต่างๆนานากระทั่งช่วยหมาช่วยแมวที่ติดอยู่บนหลังคาบ้านหรือทำคลอดให้กับนักท่องเที่ยวบนรถประจำทางหญิงสาวก็เคยผ่านมาแล้วทั้งนั้นดังนั้นจึงแทบไม่มีที่ยืนให้กับสิ่งลี้ลับเบื้องหลังอันหมอกเช่นการชิงดีชิงเด่นในเรื่องรักเมื่อเผชิญกับสายตาไม่เข้าใจจากอีฮันตันกูวินจึงคืนสติก็เพื่อความปลอดภัยของเจ้าไงถามมาก็ตอบตามตรงที่ทำไปก็เพื่อความปลอดภัยของผู้เคราะห์ร้ายจริงๆไม่ได้มีสิ่งใดแอบแฝงกูวินรู้ดีว่าหากมีตนและปิงเลี่ยนอยู่ใกล้ๆอีฮันตันคนร้ายย่อมเข้ามายุ่มยามกับเป้าหมายได้ยากขึ้นเพราะเจ้าของบ้านอย่างเธอคงไม่ยอมแน่อีฮันตันเบ้ปากปล่อยลมหายใจออกมาทางจมูกเนื่องจากได้รับการอบรมมาอย่างดีทำให้นางไม่ถึงกับปลิ้นตาหญิงสาวนั่งลงอย่างอ่อนช้อยข้างกายกูวินออกปากอย่างตรงประเด็นจริงๆแล้วเจ้าอยากถามข้าเรื่องคดีเสียมากกว่ากระมังกูวินเลิกคิ้วบางๆนางช่างคมกริบยิ่งนักก็มีบ้างแต่สิ่งที่ข้าควรรู้ก็รู้ได้จนหมดสิ้นแล้วไม่จำเป็นต้องถามเจ้าอีกเมื่อตอนบ่ายเธอไปกรมอาญาดังนั้นข้อมูลทั้งหมดจึงได้ดูครบแล้วอีกทั้งสารวัตรกู้เชื่อว่าอีฮันตันไม่ได้โกหกและรู้ว่านางพูดสิ่งที่รู้จนเกลี้ยงความส่วนที่เก็บอีกฝ่ายไว้ที่จวนแม่ทัพเพื่อความปลอดภัยของนางจริงๆเพราะคำให้การของหญิงผู้นี้เป็นสิ่งเดียวที่บอกว่าเอาเทียนบริสุทธิ์โดยไม่มีเวลาพอที่จะก่อคดีหากคนร้ายคิดจะป้ายสีเอาเทียนก็จำเป็นต้องฆ่านางปิดปากชิงโม่พูดถึงขนาดนี้อีฮันตันก็พลันรู้สึกละอายใจจึงมองสตรีตรงหน้าอย่างเป็นมิตรมากขึ้นทั้งคู่นั่งพักกันอยู่อีกนานชั่วครู่ต่อมาอีฮันตันก็เปิดกล่องไม้ข้างตัวที่ถือติดมืออยู่ตลอดเวลาออกเบาๆด้านในคือพินเจสายที่ทำมาจากหยกแข็งสีเขียวมรกตสีเขียวเข้มมาอยู่ใต้แสงจันทร์ก็จะทอประกายเรียบลื่นชวนให้จิตใจผู้มองสงบนิ่งอีฮันตันวางพินลงบนเข่าพายมือเรียวและใช้ปลายนิ้วสั่นไหวสายพินครั้งหนึ่งเหมือนทดลองเสียงเสียงใสพรั่งพรูออกมากังวานหยาดเยิ้มราวกับเสียงระฆังทองแม้กู้หวินจะไม่รู้เรื่องพินและเครื่องดนตรีแต่ก็รู้สึกได้ถึงความเลอค่าของพินและทักษะความชำนาญของผู้เป็นเจ้าของตอนนั้นเองคุณหนูอีก็หันมาส่งยิ้มให้ผลักบ่ากู้วินเบาๆพลางเอ่ยกระซิบเจ้าเหนื่อยมากแล้วนอนพักก่อนดีไหมข้าจะบรรเลงเพลงให้ฟังตอนแรกสารวัตรสาวรู้สึกประหลาดใจแต่หลังจากนั้นก็ยักไหล่เห็นด้วยกู้วินใช้สองมือประสานรองไว้ที่หลังศีรษะแล้วเอนกายนอนราบกับพื้นหญ้ามองดูที่ด้านบนกิ่งไม้ที่ใช้หนบานนั้นยังเหวี่ยงกลับไปมาไกลหูมีเพียงเสียงพินไพเราะกู้วินแอบทอดถอนใจหญิงงามก็คงต้องอย่างนี้สินะดนตรีภาพวาดหมากล้อมเธอนั้นไม่เคยเป็นเลยสักอย่างมีนาซิวหลิงถึงหลุดปากว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงเมื่อเทียบกับอี้ฮันตันแล้วตนไม่เคยเหมือนจริงๆนั่นแหละรีตาลงน้อยๆทันใดนั้นกู้วินจึงมีความรู้สึกแปลกๆมันเป็นความรู้สึกว่าถูกแอบมองสารวัตรกู้เบิกตาโผล่ขึ้นโดยพลันมือหนึ่งกดหมับบนสายพินที่ยังสั่นไหวอยู่ดนตรีอันไพเราะเพราะพริ้งหยุดลงกระทันหันใบไม้แห้งรอบตัวเสียสีเสียงดังแล้วพากันร่วงกราวลงพื้นคุกหลวงอันเยียบเย็นมีเพียงช่องหน้าต่างเล็กเพียงบานเดียวที่อนุญาตให้แสงจันทร์กระจ่างฉายเข้ามาเยี่ยมเยียนได้ในคุกนั้นแม้จะมีเพียงแสงรางลางก็พอจะมองเห็นเงาร่างของบุรุษผู้หนึ่งที่นั่งอยู่บนเตียงหินร่างสูงสง่าอยู่ในชุดผ้าไหมสีดำราคาแพงต่อให้สถานที่ไม่เป็นใจเพียงใดแต่ท่าทางของเขายังคงสง่างามและสงบนิ่งเอาเทียนนั่งตัวตรง
อิงแอบกำแพงหินพลางหลับตาพักผ่อนเส้นผมสีเงินยวงเมื่ออยู่ในความมืดแทนที่จะโรยแสงกลับส่องสว่างเรื่อเรืองสดใสราวกับสามารถเปล่งแสงได้คุกแห่งนี้เงียบสงบเกินไปสำยังแฝงกลิ่นไอพิศวงกระทั่งยายี่ยังกระซิบบอกกันปากต่อปากว่าผู้ที่ถูกขังอยู่ด้านในเป็นเสียงจิ้งจอกตัวหนึ่งไม่ใช่มนุษย์เสียงโจดจันเล่าขานถึงเรื่องราวต่างๆของเอาเทียนช่วยส่งเสริมให้ชายหนุ่มดูน่ากลัวเกินจริงบางก็ว่าเขาเพิ่งมาจากสวรรค์บางก็ว่าจิงจอกเงินดื่มเลือดเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงลมปราณของเทพอสูรกระแสเรื่องเล่าเลวร้ายขึ้นเรื่อยๆจนยายี่ที่เฝ้ายามไม่กล้าเยี่ยมนาเข้ามาตรวจตราดูแลไม่นึกว่าคุกหลวงของชงเย่จะสบายขนาดนี้เสียงต่ำแหบแห้งแฝงแววหยอกยั่วของบุรุษผู้หนึ่งดังขึ้นที่นอกประตูห้องขังจากนั้นร่างดำทะมึนร่างหนึ่งก็ผุดออกมาจากเงามืดชายที่ยืนอยู่นอกประตูห้องขังมีเรือนผมสีเงินเช่นเดียวกับเอาเทียนแม้แต่หน้าตาก็คล้ายกันถึง7ส่วนเพียงแต่ดูอาวุโสกว่ายิ่งผิดก็ยิ่งพบว่าทั้งสองเหมือนกันมากจริงๆที่ต่างกันเพียงเล็กน้อยก็คือกลิ่นไอที่รายล้อมเอาเทียนอยู่นั้นช่างเรียบเฉยเย็นชาส่วนบุรุษอีกคนทั่วสันละพังกายเต็มไปด้วยไอสังหารที่กร้าวแข็งดวงตาดำสนิทราวกับรัติการของเอาเทียนค่อยๆลืมขึ้นแต่กลับไม่สนใจมองอีกฝ่ายที่อยู่นอกประตูทำเพียงนิ่งเงียบไม่ตอบคำบุรุษผู้นั้นมองเห็นท่าทางของเอาเทียนชัดเจนนักแต่รู้สึกได้ว่ากลิ่นอายเย็บเย็นดุดน้ำแข็งนั้นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเห็นเอาเทียนไม่สะทกสะท้านดวงตาเย็นกร้าวของผู้มาเยือนก็วาบประกายแสงน่ากลัวสายหนึ่งน้ำเสียงที่ใช้ก็เพิ่มความเสียดแทงเต็มอัตราข้าเพิ่งรู้เป็นครั้งแรกว่าแท้จริงแล้วเจ้าเองก็หลบหลีกเก่งไม่แพ้ใครหรือเจ้าอยากหลบหน้าครอบครัวอยู่ในคุกแบบนี้ไปตลอดชีวิตหรือเอาเทียนยังคงนั่งเฉยอยู่กับที่ทำราวกับว่านอกประตูนั้นไม่มีใครเหมือนเฉยอย่างที่สุดจนผู้มาเยือนกำมือแน่นโดยไม่รู้ตัวริมฝีปากบางนั้นยกขึ้นเป็นเส้นโค้งอย่างมาดร้ายทำให้ดวงหน้าที่งามสง่าราวกับเทพนั้นดูบิดเบี้ยวจนผิดรูปแม่นางน้อยเมื่อคราวที่แล้วช่างงดงามเหลือเกินไม่รู้ว่าพอเสพสมแล้วจะเลิศรสดังรูปหรือไม่เอาเทียนสะดุดกึกแม้จะไม่ชัดเจนนักแต่เพียงพอจะทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกได้รอยยิ้มชั่วร้ายขยายกว้างขึ้นกว่าเดิมโดยรู้อยู่แล้วว่าครั้งนี้จะต้องชนะเดิมพันเสียงหัวเราะแหบแห้งและแหลมสูงจึงดังกังวานก้องไปทั่วคุกอย่างกำเริบเสบสารจากนั้นก็หันหลังกลับไปไม่สนและหันมามองเอาเทียนอีกก่อนจะหายลับไปกับความมืดทันใดนั้นเอาเทียนที่นั่งนิ่งไม่พูดจามาโดยตลอดก็ตะโกนขึ้นอย่างสุดเสียงอย่าแม้แต่จะคิดร่างผู้มาเยือนหยุดฝีเท้าลงนึกว่าตนเองหูฝาดไปเสียแล้วแต่เขาไม่ได้หูฝาดบุรุษลึกลับได้ยินเสียงเย็นเยียบเกรียวกราดราวกับส่งตรงมาจากนรกดังขึ้นจากคุกทางด้านหลังทนางเป็นอะไรไปข้าจะสังหารทุกคนที่เกี่ยวข้องให้ตายตกตามกันใจบุรุษผู้มาเยือนแทบจะหยุดเต้นกลิ่นไอทรงพลังแข็งกร้าที่สาดออกมาอย่างรุนแรงยิ่งนักสมกับเป็นทายาทตระกูลเอ้าความโหดเหี้ยมล้วนเป็นธรรมชาติที่ไหลเวียนอยู่ในกระแสเลือดของทายาททุกรุ่นเด็กทุกคนที่ถือกำเนิดในตระกูลเอ้าล้วนโหดร้ายโดยสายเลือดทายาทสายตรงเช่นเอาเทียนก็ควรจะเป็นเช่นนั้นด้วยใจที่อยู่ๆก็เต้นเร็วขึ้นนั้นไม่รู้ว่าดีใจหรือหวาดกลัวเสียงแหบแห้งของบุรุษปริศนายังคงยั่วยุต่อจะวางใจได้ข้าจะทำศพนางให้งดงามที่สุดผู้จบผู้มาเยือนก็ก้าวเท้าออกไปโดยไม่สนใจอีกเอาเทียนเอ้ยข้าไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าจะไม่ออกมากุวินเบิกตาโตยันกายขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วมือหนึ่งกดสายพินที่ยังสั่นไว้อยู่ท่วงทำนองไพเราะหยุดลงกระทันหันอีหันตันตกใจจนตะลึงอยู่อย่างนั้นไม่กล้าขยับสักนิดในสวนเงียบงันไม่มีสิ่งใดผิดปกติลมราตรียังคงพัดโชยเอื่อยใบไม้แห้งลอยร่วงลงมาเป็นระยะระยะรออยู่นานนักก็ไม่มีความเคลื่อนไหวอันใดในที่สุดอีฮันตันก็อดถามไม่ได้ว่ามีอะไรหรือกู้หวินเพ่งสติรวบรวมสมาธิสังเกตการอยู่เป็นนานความรู้สึกที่ถูกจ้องมองนั้นเหมือนจะจางหายไปแล้วนี่เธอคิดมากไปเองหรือหรือว่าผู้มาเยือนซ่อนตัวดีเกินไปในใจสารวัตรกู้ไม่กล้าสรุปออกมาเป็นคำเตือนด้วยเกรงว่าอีฮันตันได้ยินแล้วจะอาจหวาดผวาก็เป็นได้จึงทำเพียงเคลื่อนมือออกจากสายพินเลือกตอบเสียงเรียบเฉยแทนไม่มีอะไรเชิญเจ้าเล่นต่อเถอะจะให้เล่นต่อได้อย่างไรเล่า
เมื่อกี้ชิงโมยื่นมือมาขวางทำเอาอารมณ์สุนทรีมอนหายไปเสียหมดสีหน้าคุณหนูอี้แย่ลงอย่างชัดเจนดูออกว่าอีกฝ่ายกำลังโกรธกูวินก็ไม่คิดจะอธิบายทั้งสองคนหนึ่งนั่งหนึ่งนอนชมดาวบนพื้นหญ้าอันชุ่มฉ่ำความกดอากาศที่ต่ำลงเล็กน้อยทำให้สายลมพัดแรงยิ่งกว่าเดิมตอนนั้นเองร่างสูงโปร่งของสุรินก็ปรากฏกายด้านนอกประตูสวนชายหนุ่มทำท่าจะเอ่ยปากทักทายแต่ในที่สุดก็ตัดสินใจเงียบสุรินเห็นสตรีสองนางหนึ่งนั่งหนึ่งนอนต่างคนต่างไม่มองหน้ากันชิงโม่นั้นดูเอ้อระเหยปล่อยตัวตามสบายอย่างชัดเจนอาซ้อนนอนลงโดยเอาสองมือประสานรองอยู่ใต้ศีรษะยกขาข้างหนึ่งชันขึ้นส่วนอีกข้างวางพาดเป็นท่าไขว่ห้างกระดิกปลายเท้าตามจังหวะผิวปากของตนเองอย่างมีความสุขส่วนแม่นางอี้นั้นดูคล้ายกำลังปึงงอนอะไรบางอย่างอยู่อีฮันตันในความทรงจำของสู้เรินนั้นกิริยาอ่อนหวานน่ารักแฝงความสง่างามดูสูงส่งสมกับเป็นคุณหนูตระกูลใหญ่การพูดจาก็อ่อนโยนอ่อนหวานแฝงแววเอียงอายอย่างน่าเอ็นดูอีกด้วยเอาเป็นว่านางเป็นสตรีที่ถูกอบรมมาอย่างดีอาซอช่างร้ายกาจจริงๆใช้เวลาอยู่กับอีฮันตันเพียงแค่ครึ่งวันก็บีบให้เทพธิดากลายร่างเป็นปีศาจเสียได้โดยท่านกุนซือไม่มีประสบการณ์ในการรับมือกลศึกระหว่างสตรีจึงเลือกที่จะยืนรออาซออยู่ตรงนั้นแทนทว่ายืนอยู่เป็นนานพวกนางก็ยังไม่แยกย้ายกันพักผ่อนคุณชายรองจึงครุ่นคิดว่าควรจะเสียมารยาทเดินเข้าไปหาหรือว่าควรจะหลบฉากออกมาก่อนดีคนหนึ่งนั้นเป็นผู้หญิงของพี่ใหญ่แล้วอีกคนก็อยากจะเป็นผู้หญิงของพี่ใหญ่ในอนาคตหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงใหญ่อีกหนึ่งอาจจะเป็นผู้หญิงรองไม่ว่าใหญ่หรือรองเขาก็ไม่อยากมีเรื่องกับใครทั้งนั้นกำลังจะเตรียมถอยฉากอีฮันตันพลันเห็นเขาเข้านางเคลื่อนพินบนเข่าวางลงบนพื้นข้างกายพลางลุกขึ้นแล้วคงร่างคำนับน้อยๆพร้อมกับเอ่ยเสียงอ่อนโยนท่านกุนซูสู้กู้วินเลิกคิ้วมองตามแม้เมื่อครูยายคุณหนูยังถลึงตาจ้องเธออย่างกระฟัดกระเฟียดอยู่เลยมาเวลานี้ท่าทีอ่อนช้อยดุจสายน้ำโอเคก็อ่อนโยนดีอยู่หรอกแต่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วจนน่ากลัวเกินไปหน่อยสารวัตรสาวทำเพียงหลับตาลงปล่อยให้หนุ่มสาวลูกผู้ดีได้มีโอกาสเสวนากันสู่เรินประสานมือรับคำทักทายเอ่ยตอบตามมารยาทแม่นางอี้อยู่ที่นี่สบายดีหรือไม่ต้องการสิ่งใดเพิ่มเติมเชิญบอกข้าได้เต็มที่อีฮันตันยิ้มน้อยๆอย่างเอียงอายตอบเสียงเบาหวิวท่านกุนซือใจดีเกินไปแล้วใจดีเกินไปแล้วกูหวินรีตาขึ้นข้างนึงอย่างนึกสนุกตรงหน้าคือสองหนุ่มสาวที่งามสมกันอีฮันตันอ่อนช้อยรู้มารยาทระยะใกล้ขนาดนี้ยังพอฟังออกว่าเสียงของนางกำลังสั่นอยู่เล็กน้อยดวงตาคู่งามหลุบตามลงไม่กล้าสบตากับสู้เรินสักทีบ่ายวันนี้เจอหน้าสู้หลิงกิริยาท่าทางของนางยังสงบเรียบนิ่งแต่ทำไมตอนนี้กลับกลายเป็นลนลานเอหรือว่ากูวินแอบคาดเดาไปเองคนเดียวตามประสาคนว่างจัดแต่ก็ทำได้เพียงแค่นี้เพราะไม่กล้าประเมินความสามารถในการวิเคราะห์เรื่องรักของตนเองสูงนักเพื่อทดสอบสมมติฐานจึงแซงพูดหยอกสู้เรินเสียงดังว่าน้องรองจะมาทำอะไรที่นี่ดึกดื่นฮะหรือได้ยินว่าที่สวนมีสาวงามเลยรีบมาทำคะแนนหัวใจกูวินพูดเพิ่งจะขาดคำอีฮันตันก็แอบถลึงตาส่งกลับมาอีกครั้งดวงหน้างดงามละออตานั้นยิ่งแดงขึ้นเรื่อยๆสารวัตรสาวอมยิ้มจนปวดแก้มแหมไม่ได้รักเลยนะไม่ได้รักทุกอาการอินเลิฟของสาวเจ้าบ่งบอกชัดเจนว่าไม่น่าวิเคราะห์ผิดหันไปมองสู้เรินอีกคนเห็นเขาดูตกใจรีบอธิบายน้ำเสียงร้อนรนว่าอาซออย่าพูดจาล้อเล่นเช่นนี้เลยพี่ใหญ่ให้ข้ามาเรียกท่านไปหาตั้งหากเล่าโอ้ยอาซอก็รู้ว่านางปากกล้าแต่ไม่นึกว่าวันนี้จะเลือกเขาเป็นเหยื่อรีบอธิบายขนาดนี้เชียวหรือมีปัญหาหรือไงแต่อาการของสู้เรินอย่ามองอีฮันตันนั้นไม่ได้ดูพิสมัยรักใครแม้แต่น้อยหรือว่าดอกไม้ปรารถนาแต่สายน้ำไรเยื่อใยหรือกูวินรู้สึกเหมือนหัวจะไม่แล่นสมองเธอไม่เหมาะจะใช้งานวิเคราะห์เรื่องรักจริงๆเลยเสียด้วยจึงตัดสินใจเลิกแย่ดีกว่ากูวินลุกขึ้นปัดเศษหญ้าบนกายออกเธอรู้ว่าสู้หลิงกำลังรอคำอธิบายเรื่องที่ทำในวันนี้อย่างไรก็ตามเป็นเพราะตนเองที่ยืนยันจะให้อีฮันตันพักอยู่ในจวนก็ควรอธิบายเหตุผลให้ท่านแม่ทัพเข้าใจอย่างตรงไปตรงมาจริงๆนั่นแหละ
อาเสาหันกายเตรียมผละไปทันใดนั้นสู่เรินก็สังเกตว่าบนต้นไม้ใหญ่ทางด้านหลังของนางมีประกายแสงแปลกๆวับผ่านจึงตะโกนเสียงเข้มขึ้นทันควันใครอยู่ตรงนั้นขณะเดียวกันก็กระโจนร่างขึ้นไปเหยียบบนยอดไม้ก็เห็นกิ่งไม้สั่นไหวรุนแรงก็รู้แล้วว่าบนต้นไม้มีคนจริงๆสารวัตรกู้รีบคว้าดึงแขนของอีฮันตันที่ยังไม่เข้าใจสถานการณ์ถอยหลังจนถึงประตูเรือนแล้วนิ่งเงียบรอดูเชิงต้นไม้หนาสั่นคลอนโยกรุนแรงสารวัตรกู้แอบตื่นตะลึงในใจผู้บุกรุกยามวิกาลคนนี้สามารถปรากฏตัวในจวนแม่ทัพที่เวียนยามแน่นหนาโดยไร้ซุ้มเสียงกระทั่งเธอเองยังไม่รู้สึกตัวเห็นได้ชัดว่าวรยุทธ์ช่างสูงส่งยิ่งนักไม่รู้ว่าสู้เรินจะสู้ไหวหรือเปล่ากำลังเรียกปิงเลี่ยนเข้าไปช่วยสู้ทว่าสองร่างของบุรุษก็เลยกวดกันลงมาจากยอดไม้หนึ่งขาวหนึ่งดำประมือสู้กันได้ตั้งแต่ยอดไม้จนถึงพื้นดินในยามราตรีเช่นนี้เรือนผมสีเงินของชายในชุดไหมสีดำนั้นสะดุดตายิ่งนักเอาเทียนเมื่อเห็นผู้บุกรุกอย่างชัดเจนกูวินและอีฮันตันต่างก็พากันตกตะลึงกูวินแปลกใจว่าเอาเทียนปรากฏตัวที่นี่ได้อย่างไรเขาอยู่ในคุกแล้วไม่ใช่หรือฝ่ายอีฮันตันนั้นตกตะลึงเพราะความหวาดกลัวภาพเลือดนองพื้นคืนนั้นถูกดึงกลับสู่สายตานางอีกครั้งจึงขดตัวเข้าหาแผ่นหลังของชิงโม่สองมือจับแขนเสื้ออีกฝ่ายเอาไว้แน่นสู่เรินไม่มีอาวุธในมือใช้เพียงวรยุทธ์ผสานกับหมัดมวยเอาเทียนก็ไม่ใช้กระบี่แม้จะลงมือหนักหน่วงต่อกันแต่ก็ไม่ได้หมายจะเล่นงานถึงชีวิตกูวินแอบถอนหายใจอย่างโล่งอกเธอยืนขวางกันอีฮันตันไว้ด้านหลังนิ่งรอสถานการณ์คาดว่าเอาเทียนนั้นอยากผละจากทว่าซูเรินตามต่อแยกจึงยิ่งลงมือหนักขึ้นเรื่อยๆหมัดที่ทั้งหนักทั้งเร็วหมัดหนึ่งชกตรงมายังแผงอกของซูเรินอีฮันตันตะโกนร้องเสียงดังในทันใดระวังกูวินยักคิ้วน้อยๆโอ้ชัดเจนมากๆตอนนี้พอจะแน่ใจความรู้สึกของแม่นางอี้แล้วเพราะแขนของเธอแทบจะถูกอีกฝ่ายบีบหักอยู่รำร่อคุณสารวัตรยืนอมยิ้มความมองมวยคู่เอกต่อแม่อี้ฮันตันจะตะโกนบอกสุเรนก็มิอาจหลบพ้นหมัดนี้ได้อยู่ดีจึงถูกกระแทกจนเสียหลักถอยหลังไปหลายก้าวเจ็บกระอักไปทั้งอกคาดว่าคงจะช้ำในเอาเทียนเองเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายถอยไปก็ไม่นึกจะเข้าไปซ้ำทำเพียงหันกายพร้อมจะผละจากทว่าตอนนั้นเองไอกระบี่ที่ร้อนรุ่มดังเพลิงบรรลัยกันก็แหวกประกาศตรงดิ่งเข้าหาแผ่นหลังเอาเทียนเบนกายหลบอย่างรวดเร็วแต่ก็ถูกกระบี่ยาวขวางไว้ไม่ให้หนีปรากฏร่างสูงใหญ่ของแม่ทัพกำราบแขวนขึ้นตรงประตูทางเข้าสวนมหาสัตราอายุพันปีลอยเข้าหาฝ่ามือของซู่หลิงอย่างแม่นยำดวงตาคมกริบคู่นั้นปลายมองไปยังเอาเทียนอย่างเย็นเยียบโกรธาเจ้าจริงจอกเงินกล้าบุกรุกเข้ามาในจวนแม่ทัพเชียวหรือได้คราวที่แล้วปล่อยให้มันหนีรอดไปคราวนี้ไม่ใจดีอีกแล้วเช่นกันสู้หลิงวายกระบี่ที่หนึ่งตั้งท่าเตรียมพร้อมเอาเทียนที่แต่แรกคิดจะเร้นกายพลาดจากไปเงียบๆไม่เห็นคู่อาฆาตเก่าสีหน้าก็ฉายแววเกรี้ยวกราดสาดลึกเข้าไปถึงดวงตาแผลที่มือได้มาก็เพราะมันคราวก่อนไม่ได้ต่อยตีอะไรกับมันมากนักเพราะหวังเพียงช่วยเหลือชิงโมครั้งนี้เขาจะให้มันได้เห็นถึงความร้ายกาจของกระบี่ชื่อหลิงสักหน่อยมือเรียวแกร่งค่อยๆเคลื่อนขึ้นมาแต่เอวสะบัดมือเบาๆกระบี่อ่อนสีดำทะมึนก็ปรากฏขึ้นมาในมือของเอาเทียนทั้งสองไม่พูดพร่ำทำเพลงพุ่งเข้าฟาดฟันกันอย่างดุเดือดดังวัวกระทิงเลือดเข้าตาและคลุมคลั่งความร้อนระอุของซื่อสเวียปะทะกับความพลิ้วไหวของชื่อหลิงความแข็งกร้าวชำนาญศึกของซื่อหลิงปะทะกับวรยุทธ์อันล้ำเลิศของเอาเทียนทั้งคนทั้งกระบี่มิอาจแบ่งแพ้ชนะได้โดยง่ายต้องรอดูว่าใครจะหมดแรงก่อนใครเท่านั้นทั้งสองคนสู้กันแบบวอดวายถวายชีวิตกูวินที่ทนดูต่อไปไม่ได้จึงก้าวเข้าไปหาทั้งคู่ออกปากตะโกนปรามเสียงลั่นเอาเทียนสู้หลิงเลิกสู้กันได้แล้วประเด็นสำคัญตอนนี้อยู่ที่เอาเทียนพวกเขาจำเป็นต้องรู้เป้าหมายที่เอาเทียนลอบเข้าจวนแม่ทัพในครั้งนี้ต่างหากน่าเสียดายสองบุรุษที่ไอสังหารเข้มข้นต่างปะทะกันอย่างหนักหน่วงจนเลือดขึ้นตามีเรื่อเสียงเล็กๆของหนึ่งสตรีจะเข้าหูพวกเขายังคงเตะต่อยอย่างไม่มีใครยอมใครมือเท้าเข่าศอกมีเท่าไรก็ประเคนกันอย่างไม่ยั้งยิงสู้ก็ยิงดุเดือดมากขึ้นกูวินแยกเขี้ยวอย่างเหลืออดตลอดชีวิตของการเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอบอกให้ใครหยุดทะเลาะวิวาทก็ต้องหยุดต่อให้เป็นมาเฟียยากูซ่าถ้าเจอผู้รักษากฎหมายก็ต้องหยุด
ทั้งสองคนนี้เห็นเธอเป็นแมวป่วยหรือไงอีฮันตันได้ยินเสียงชิงโม่สะบดตามอยู่ทีหนึ่งจากนั้นร่างบางกระจ้อยร่อยขอพุ่งตรงจากกลุ่มแสงที่เกิดจากคมมีดเงากระบี่ซึ่งกำลังพัวพันกันอย่างน่ากลัวเห็นดังนั้นอีฮันตันก็กรีดร้องออกมาชิงโม่นางไม่รักชีวิตแล้วหรือไงสตรีผู้นี้คิดหรือว่าจะสามารถหยุดสองจอมยุทธที่กำลังบ้าคลั่งไปด้วยเพลิงโทสะได้ใจอีฮันตันแทบจะหยุดเต้นกลัวจะได้เห็นภาพเลือดสาดอีกครั้งสองมือบอบบางขาวผ่องยกขึ้นปิดป้องดวงตาโดยพลันได้ยินเสียงชิงโม่ตะโกนเรียกปิงเลี่ยนดังก้องจากนั้นไอเย็นเฉียบสายหนึ่งก็พุ่งตรงออกมาจากในเรือนสองตาอีฮันตันเพียงเห็นประกายแสงขาวแวบผ่านเสี้ยวขณะถัดมามือขวาของชิงโม่ก็มีกระบี่ยาวขาวผ่องดุจหิมะปรากฏอยู่ลำกระบี่คมกริบแผ่ไอเย็นสีขาวเรืองรองกราดเกลียวกวินกลั้นหายใจพุ่งเข้าไปแทรกกลางระหว่างสองบุรุษหญิงสาวคุมกระบี่ในมือแน่นเหวี่ยงปิงเลี่ยนสร้างลำแสงตีโค้งเข้าสกัดจุดตัดของกระบี่สองด้ามที่กำลังพัวพันกันความพยายามในการฝึกฝนตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาทำให้กู้หวินกับปิงเลี่ยนประสานกันได้ดีขึ้นเรื่อยๆสำยามนี้ยังมีไฟโทสะอันไร้ขีดจำกัดคอยช่วยอีกแรงส่งผลให้กระบี่ที่ฟาดออกไปครั้งนี้จึงทรงพลังยิ่งกว่าครั้งไหนๆทหารทุกคนที่เพิ่งวิ่งมาถึงได้ยินเพียงเสียงลำกระบี่สามสายเสียดสีกันอย่างหน้าหวาดเสียวสุหลิงกับเอ้าเทียนล้วนถูกไอ้กระบี่เย็นจัดรุนแรงนั้นกระแทกใส่จนโจรตัวหังออกมามือของกู้หวินถูกไอ้กระบี่เข้าแทรกจนชาดิกหญิงสาวตะคอกลั่นด้วยไฟโทสะคลุ้มคลั่งข้าบอกให้พวกเจ้าสองคนหยุดขืนใครยังสู้อีกข้าจะเชือดคอมันพลังแห่งเสียงตวัดนี้ทำเอาหลังคาเรือนอิงฟ้าสั่นสะเทือนทุกสิ่งสงบเงียบโดยพลันเงียบจนอี้ฮันตันได้ยินเพียงเสียงหัวใจตนเองเต้นไม่ได้ยินเสียงอื่นใดอีกจบบทที่23ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรือวอลเล็ตค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ